ตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มทยอยกันเข้ามานะครับสวัสดีทุกท่านครับเข้าสู่คลับทําอะไรก็ทํากับเราครับพบกันทุกวันศุกร์ค่ํานะครับ 20:30 นครับวันนี้เราก็มาพูดคุยพูดจาอะไรดีๆกันนะครับเรียนรู้อะไรดีๆจากพี่โจนจันไดของเราครับในเบื้องต้นขออนุญาตนิมนต์ท่านปุ้ยทักทายญาติมิตรสักนิดดีมั้ยครับเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลของพวกเราในวันนี้ครับนิมนต์นมัสการท่านปุ้ยครับขออภัยด้วยเมื่อกี้ได้ยินเมื่อกี้ก็ทักทายยังไม่ได้ทักทายพี่โจนเลยนมัสการเจริญพรพี่โจนเราเคยเจอกันเมื่อ15ปีก่อนมั้งแล้วก็ไปเจอกันอีกทีนึงตอนหอจดหมายเหตุที่เรื่องไปดูหนังเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์เรื่องซีสเนี่ยเรื่องซีสใช่ไหมครับโอ้นานก็เคยไปกินข้าวบ้านพี่โจนอยู่ที่แม่แตงอ๋อก็เห็นพี่จากก็ปลูกผักเหมือนกันไม่ใช่หรอพี่จากเล็กๆน้อยๆครับธรรมเทวดาเลี้ยงครับก็ขอเจริญพรนะทุกท่านเลยทั้งพี่อุ๋ยทั้งคุณโตโต้คุณแอนวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเนาะได้ฟังจริงๆวันนี้มาฟังธรรมะจากพี่โจนก็แล้วกันมาจะนั่งฟังพูดก็ผมเขินเลยอ่ะตอนเนี้ยจริงๆนี่เส้นทางทำนี่พี่โจงเขาเดินมาก่อนอาตมานะเดินมาหลายสิบปีแล้วอาตมาเพิ่งจะมาตามเมื่อสิบกว่าปีนี้เองก็โมทนาที่พี่โจงยังมั่นคงแล้วก็ยังช่วยกันทำธรรมะให้เป็นอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนนะโดยเฉพาะนี่เห็นว่าจะขยับมาเข้ามาในเมืองด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากก็วันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนให้พี่จักได้ดำเนินรายการต่อไปเจริญพรครับกับกราบขอบพระคุณท่านปุ้ยครับอย่างในเบื้องต้นอย่าเราเริ่มทยอยเข้าแบบเนียนๆก็แล้วกันนะครับเพราะวันนี้ทีมมอดเรเตอร์เราก็มีคำถามดีๆอยากจะมาคุยกับพี่โจนมากมายครับผมขออนุญาตประเดิมที่พี่อุ๋ยก่อนได้ไหมครับในฐานะที่พี่อุ๋ยเองเพิ่งสมัครโรงเรียนมาเป็นนักเรียนกับพี่โจนครับกับหลักสูตรปลูกผักออนไลน์ครับวันนี้ประเดิมด้วยพี่อุ๋ยครับพี่อุ๋ยมีคำถามอะไรดีมาชวนพี่โจนคุยกันบ้างครับพี่อุ๋ยครับเรียนเชิญพี่อุ๋ยเลยครับครับพี่โจนครับถ้าคนเมืองเนี่ยครับอยากใช้ชีวิตอย่างที่พี่โจนสอนมาเนี่ยครับจะค่อยๆควรค่อยๆปรับเปลี่ยนเพราะผมเจอคนเมืองหลายคนคิดว่าเฮ้ยเราไปหาซื้อที่ไหมไปใช้ชีวิตอย่างพี่โจนเอ้ยแต่มันจะปรับตัวได้หรอเราไม่เคยใช้ชีวิตอยู่กับการทำเกษตรมาตลอดมันจะค่อยๆปรับตัวยังไงมีคำแนะนำไหมครับพี่โจนหรือว่าควรหักดิบไปเลยเก็บเงินได้สักก้อนย้ายที่อยู่ไปปลูกพืชปลูกผักเลยหรือจะถ้าจะค่อยๆปรับตัวนี้มีคำแนะนำยังไงบ้างครับพี่โจนครับสิ่งแรกก็คือต้องถามตัวเองให้ชัดเจนจริงๆว่าเราชอบจริงไหมเราชอบการเกษตรจริงไหมอันแรกเนี่ยอย่าเพิ่งผีผามครับอยากให้ไปลองอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่ทำเกษตรไปเป็นอาสาสมัครกับใครสักคนหนึ่งก่อนสักพักหนึ่งเพื่อที่จะรู้ให้ได้ว่าเราชอบจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ควรทำสิ่งที่เราไม่ชอบจริงๆฉะนั้นถ้าเราไม่ชอบจริงแล้วเราไปทำเนี่ยมันจะเป็นทุกข์มากเราจะเป็นความล้มเหลวที่เป็นตาบาปติดใจเราไปตลอดเลยฉะนั้นการไปลองดูสักพักจนมั่นใจว่าเราชอบจริงเราอินจริงเนี่ยถ้าตัดสินใจอย่างนั้นแล้วถ้ารู้สึกว่าค้นพบตัวเองว่าชอบจริงเนี่ยสามารถที่จะได้ทั้งสองแบบคือหักดิบไปเลยก็ได้หรือค่อยๆฝึกไปก็ได้ผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องชอบจริงแต่ถ้าไม่ชอบจริงแต่ชอบวิถีชีวิตแบบนี้เฉยๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาทำเกษตรครับควรจะอยู่ในเมืองควรจะทำสิ่งที่ตัวเองถนัดควรจะทำสิ่งที่ตัวเองชอบและก็หาทางเชื่อมต่อกับคนที่เขาทำด้วยความชอบเชื่อมต่อกับกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ที่เขาทำด้วยความชอบเนี่ยอันนี้จะเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันจะเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืนทีเดียวเพราะว่าคนบ้านนอกก็ต้องพึ่งงานบริการงานจัดการต่างๆของคนในเมืองงานผลิตอุตสาหกรรมต่างๆของคนเมืองอยู่และคนในเมืองที่ไม่ชอบงานเกษตรเลยเนี่ยก็สามารถที่จะส่งเสริมคนทำการเกษตรได้
คนที่ชอบเกษตรโดยการไปช่วยเขาสนับสนุนเขาซื้อของเขามากินบ้างซึ่งหลายๆคนก็มักจะบอกว่าอาหารอินทรีย์นี่มันแพงอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แพงมากถ้าเราติดต่อกันโดยตรงอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สามารถเชื่อมต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณครับมันเป็นแนวคิดที่ผมก็ลืมคิดไปเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องมุ่งไปทางอย่างที่พี่โจนสอนอย่างเดียวก็ได้ว่าเราก็เป็นผู้สนับสนุนก็ได้เพราะถ้าเกิดเราไปทำเกษตรแล้วเราไม่ได้ชอบจริงๆขนาดนั้นเราก็มาเป็นผู้อุดหนุนแล้วก็ทำอาชีพอื่นหรืออาชีพเดิมที่เราทำอยู่ต่อไปมันก็มันก็เกื้อหนุนกันได้เนาะไม่ต้องทุกคนไปเป็นเกษตรกรกันหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่คนผู้บริโภคนี่มีบทบาทสำคัญสูงสุดที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนเกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดการพัฒนาดินพัฒนาน้ำพัฒนาพืชในแนวทางที่ยั่งยืนเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะมาทำการเกษตรมันไม่เป็นจริงในภาคปฏิบัติเพราะคนแต่ละคนชอบต่างกันฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะเชื่อมต่อกันได้อย่างไรเพราะในชีวิตจริงเราทุกวันเนี่ยเราถูกตัดขาดจากกันและกันมายาวนานไม่มีใครอยากจะให้ผู้บริโภครู้จักผู้ผลิตเพราะถ้าผู้บริโภครู้จักผู้ผลิตในแนวการผลิตแบบปกติทุกวันเนี่ยเราจะไม่อยากกินอะไรเลยมันน่ากลัวมากฉะนั้นในโลกของการผลิตแบบปัจจุบันเนี่ยเขาจึงพยายามกีดกันต่างๆด้วยทุกวิธีในต่างประเทศถึงกับมีการออกกฎหมายห้ามถ่ายภาพการเลี้ยงวัวห้ามเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารฟาสต์ฟู้ดใครเผยแพร่มีโทษนะครับอันนี้คือการdisconnect คนออกจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากินเพราะเขากลัวว่าคนจะไม่กินนั่นเองฉะนั้นการที่เราเชื่อมต่อกันอีกครั้งหนึ่งนั่นคือการหาทางออกที่ยั่งยืนที่สุดครับขอบพระคุณมากครับพี่โจนครับแล้วถ้าอย่างนี้จะเริ่มต้นเลยครับถ้าคนเมืองอย่างผมอยากจะลองเริ่มต้นดูว่าเอ๊ะเราทำเกษตรจริงทำได้ไหมก็เริ่มจากปลูกตามระเบียงคอนโดปลูกที่บ้านก่อนใช่ไหมครับครับเริ่มจากเพาะถั่วงอกอะไรอย่างนี้ไหมครับจริงๆแล้วมันเริ่มได้ตั้งแต่เพาะถั่วงอกจริงๆไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องเพาะถั่วงอกอย่างเดียวนะครับเมล็ดทุกชนิดงอกได้เมล็ดกระถินเมล็ดมะขามเมล็ดอะไรที่เราเห็นที่มันเป็นพืชที่กินได้ทั้งหลายเนี่ยเราสามารถมางอกกินได้หมดเลยครับอันนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากรสชาติที่แตกต่างหลากหลายมันจะทำให้เราเพลิดเพลินกับมหัศจรรย์ของรสชาติของอาหารได้อย่างน่าทึ่งมากแต่เนื่องจากว่าเราไม่เคยคิดว่าเราทำอะไรได้นั่นเลยทำให้เรากินแค่ถั่วเขียวงอกเป็นหลักแล้วก็ทำให้เราคิดว่าเราปลูกอะไรไม่ได้แต่จริงๆแล้วนอกจากงอกแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะแยกขยะในบ้านเอามาทำปุ๋ยหมักแค่ครอบครัวเดียวเนี่ยถ้าเราแยกขยะออกมาทำปุ๋ยหมักทุกวันเนี่ยเราจะมีปุ๋ยหมักใส่กระถางปลูกรอบๆบ้านได้เนี่ยมหาศาลมากทีเดียวเลยครับฉะนั้นเราเล่นกับมันไปเรื่อยๆในเมืองนี่แหละครับมีตรงไหนมีแสงแดดกระถางไปตั้งตรงไหนมีแสงแดดกระถางไปตั้งเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าพืชชนิดไหนไม่ชอบแสงแดดพืชไม่ชอบแสงแดดเราก็ตั้งในร่มได้พืชไม่ชอบแสงแดดก็พวกพริกพวกผักชีฝรั่งหรือพวกใบชะพลูพวกข่าวตองพวกอะไรทำนองเนี้ยหลายอย่างมากครับพืชหัวทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขมิ้นกระชายว่านต่างๆสามารถปลูกในร่มได้หมดเลยครับพวกเนี้ยฉะนั้นเราจึงเล่นกับมันได้แม้ว่าพื้นที่น้อยๆแต่เราจัดการให้มันสามารถผลิตอาหารได้ทุกที่เลยครับขออนุญาตคำถามสุดท้ายครับกลัวท่านอื่นจะรอฟังธรรมะผมก็ถามแต่เรื่องเกษตรคืออยากจะทราบว่าถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยครับฝุ่นควันพวกนี้มันมีผลกับพืชผลที่เราจะกินไหมครับเราปลูกอยู่ระเบียงคอนโดแล้วมันมีฝุ่นมีควันพิษอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีบ้างแต่ไม่น่าจะเป็นปัญหามากนักเพราะว่าฝุ่นควันเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในเมืองครับเพราะว่าตรงทุกวันเนี่ยมันพัดไปทุกที่เลยแม้แต่อยู่ยอดเขาสูงก็ยังมีฝุ่นควันอยู่ฉะนั้นเราหนีมันไม่ได้ฉะนั้นก็ปลูกไปถ้ามันเกิดได้ก็ถือว่าใช้ได้สิ่งสำคัญคือฝุ่นควันเนี่ยมันจะไม่เข้าไปในผัก
มันจะติดอยู่ข้างนอกดังนั้นเราก็แค่ล้างให้สะอาดแล้วก็กินได้เลยอันเนี้ยก็ไม่ควรจะกังวลเรื่องนี้มากครับมากนักเพราะว่าถ้าเรารดน้ำบ่อยๆดูแลมันบ่อยๆเนี่ยมันก็เป็นการทำความสะอาดไปในตัวอยู่แล้วดังนั้นไม่ควรกังวลเรื่องนี้มากนักครับขอบพระคุณครับพี่โจนครับครับครับขอบพระคุณคำถามซีรีส์แรกเด็ดๆจากพี่อุ๋ยด้วยนะครับแล้วมาทำให้เราเองได้แง่คิดดีๆอันนึงที่ผมชอบมากๆเลยครับก็คือระบบทุนใหญ่ระบบอุตสาหกรรมเกษตรพยายามดิสคอนเน็กพวกเราใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องทำตัวสวนกระแสตามที่พี่โจนบอกนะครับพยายามคอนเน็กกลับเข้าไปพยายามเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทำอินทรีย์ครับแล้วอีโคซิสเต็มเหล่านี้มันก็จะใหญ่ขึ้นเกื้อกูลกันมากขึ้นนะครับสุดยอดเลยครับฟังแล้วฮึกเหิมครับเชื่อมันเป็นไปได้แน่นอนคุณพ่อโตโต้ครับคุณพ่อโตโต้ครับเป็นไงครับวันนี้เตรียมคำถามอะไรสนุกๆมาสอบถามพี่โจนบ้างครับเชิญคุณพ่อโตโต้เลยครับคุณพ่อโตโต้ให้นมลูกอยู่ป่ะครับโอเคคุณพ่อโตโต้จะให้นมลูกอยู่ค่ะอ๋อครับลูกปกติลูกจะทานนมเวลานี้พอดีครับงั้นเชิญพี่แอนวันนี้พี่แอนมีคำถามอะไรสนุกๆมาชวนพี่โจนคุยบ้างครับผมมีอันนึงอะค่ะอยากถามพี่โจนมานานแล้วค่ะพี่โจนที่พี่โจนชอบบอกว่าแบบชีวิตมันต้องง่ายอะพี่โจนพี่โจนลองอธิบายขยายคำความจำกัดความของคำว่าง่ายให้หน่อยอีกทีได้ไหมคะครับคำว่าชีวิตง่ายๆเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความว่ามักง่ายแต่คนมักจะคิดว่ามักง่ายชีวิตง่ายๆก็คือการพยายามที่จะคิดค้นหาเทคนิคที่มันง่ายแต่เราไม่ได้หยุดทำนะเพียงแต่ว่าเราหาความง่ายให้มันได้แต่ยังทำสิ่งนั้นอยู่คือการฝึกให้ตัวเองวิวัฒนาการหรือพัฒนาให้เกิดความง่ายขึ้นในสิ่งที่ทำยกตัวอย่างผมกลับไปอยู่บ้านผมไปทำนาคนในหมู่บ้านผมเนี่ยก็จะทำนาโดยการปักดำนามาตลอดหลายชั่วโคตรเลยทีเดียวผมกลับไปบ้านผมก็รู้สึกว่าโอ้มันยากนะปวดหลังก้มนานๆทั้งวันนี่มันปวดหลังมากแล้วแก่ลงทุกคนก็หลังค่อมโดยเฉพาะผู้หญิงหลังค่อมเป็นส่วนมากผมก็เลยคิดว่าถ้าหว่านมันจะเป็นยังไงผมก็เลยเป็นคนแรกที่ไปหว่านข้าวในนาหว่านแล้วก็ปรากฏว่าคนก็บอกว่าผมนี่เพี้ยนหว่านข้าวมันไม่ได้กินแน่นอนแต่ปรากฏว่ามันกลับได้ผลและต่อมาก็มีคนทั้งหมู่บ้านทำตามผมเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าเออทุกวันนี้ไม่มีใครดำนาอีกแล้วทั่วประเทศไทยไม่มีคนดำนาแล้วครับทุกวันนี้น้อยมากที่จะหาคนดำนาเหมือนสมัยก่อนนี่คือทำให้มันง่ายขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาจจะชัดเจนมากขึ้นคือผมทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ยทำงาน8ชั่วโมงต่อวันได้ค่าจ้างวันละ100บาทค่าจ้างวันละ100บาทเนี่ยผมก็จะไปซื้ออาหารแล้วไปจ่ายค่าที่พักจ่ายค่านั่นค่านี่สิ้นเดือนปุ๊บหมดเลยครับเดือนละ 3,000 บาทผมเกลี้ยงเลยอันนี้ผมก็รู้สึกว่าโอ้แค่จะมีอาหารกินแล้วมีบ้านอยู่แค่เนี้ยทำไมผมต้องทำงานวันละ8ชั่วโมงวะอันเนี้ยมันก็ทำให้ผมกลับมาคิดว่าสมัยก่อนคนไม่เคยทำงานหนักขนาดนี้แต่สามารถมีอาหารกินกว่านี้กินดีกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการกินก๋วยเตี๋ยวมื้อละถ้วยกินข้าวผัดมื้อละจานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ปกติแล้วเรากินอาหารที่แย่ที่สุดเลยก๋วยเตี๋ยวมื้อละถ้วยทำงาน8ชั่วโมงได้กินก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งมีเส้นหยิบมือหนึ่งมีผักบุ้งอยู่ต้นเดียวสับๆลงไปมีหมูชิ้นบางๆซอยลงไป3ชิ้นยกขึ้นสามารถมองทะลุได้ผมรู้สึกว่าคนทำไมต้องกินแบบอดอยากขนาดนี้ในขณะที่ตัวเองทำงานหนักอันนี้มันยากมากนี่คือชีวิตที่ยากสำหรับผมทีนี้พอผมตัดสินใจว่าผมไม่ควรจะอดอยากอย่างนี้เพราะว่าชีวิตคนไทยเนี่ยเกิดมาบนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเราไม่ควรจะอดอยากเลยเนี่ยผมก็เลยกลับบ้านไปทำสวนดูไปทำสวนปลูกผักปรากฏว่าผมใช้เวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงต่อวันผมปลูกผักเลี้ยงคน6คนได้อย่างเหลือเฟือจนเหลือขายจนได้ขายครับอันนี้ผมก็รู้สึกว่าแล้วผมไปทำงาน8ชั่วโมงเพื่อที่จะมีข้าวผัดกินมื้อละจานไปทำไมอ่ะ
ในเมื่อเราทำแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยมันเลี้ยงคนได้ถึง6คนและยังมีเหลือขายได้อีกด้วยนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันมีอะไรง่ายๆซ่อนอยู่เยอะนะเพียงแต่ว่าเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไม่กล้าที่จะทดลองหาสิ่งที่มันง่ายขึ้นเราถูกฝึกสอนมาให้เชื่อฟังและทำตามห้ามคิดต่างมาตลอดดังนั้นเราจึงไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไม่กล้าที่จะทำอะไรต่างจากคนอื่นเราก็เลยใช้ชีวิตที่ซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนทุกวันนี้ผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากที่คิดถึงการใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วๆไปเนี่ยทำงานหนักไม่ได้หลับไม่ได้นอนได้เงินมานิดๆหน่อยๆก็ใช้ไปหมดเดือนเงินก็หมดต้องรับต้นนับหนึ่งใหม่ทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยนี่คือความยากในความหมายของผมดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยแต่หมายความว่าเราจะหาวิธีการที่ทำให้มันง่ายขึ้นได้อย่างไรเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ลำบากไม่ขาดแคลนฉะนั้นคำว่าชีวิตง่ายๆหมายถึงว่าถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มันยากมันเครียดมันกลุ้มเราไม่ควรจะทนเราควรจะหยุดแล้วก็นั่งคิดว่าเราจะทำให้มันง่ายได้ยังไงคิดแล้วก็ต้องทดลองว่าทำยังไงมันจึงจะง่ายทดลองทดลองทดลองตราบใดที่เรายังพยายามยังทำอยู่วันหนึ่งเราก็จะเจอความง่ายเพราะทุกอย่างมีความง่ายซ่อนอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการทำมาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นผมก็เลยมีความเชื่อมั่นว่าชีวิตมันง่ายมากเราจะทำให้มันยากทำไมครับขอบคุณค่ะพูดซะเห็นภาพ แต่ก็เคยไปที่พันนะคะแล้วก็พี่โจนก็ทำให้เห็นอยู่ว่ามันง่ายจริงๆแล้วมันก็แฮปปี้มีความสุขมากอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเคยเดินตามพี่โจนไปแล้วอยู่พี่โจนก็แบบว่าหยิบอะไรก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าก็กินไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเหรอ ซึ่งตอนนั้นก็จะแบบรู้สึกแปลกๆค่ะแต่ว่าก็จริงอะค่ะว่าแบบชีวิตที่มันเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไปติดอยู่กับอะไรหลายๆอย่างนะคะก็เริ่มง่ายขึ้นนะคะแต่ว่ายังง่ายไม่เท่าพี่โจนค่ะ จริงๆแล้วมันดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากถ้าเราเข้าใจแม้ว่าผมจะอยู่ชายป่าชายเขาอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เราก็มีพิซซ่ากินเองได้เราก็ทำขนมปังกินเองได้ทำโยเกิร์ตกินเองได้เรามีอาหารญี่ปุ่นกินอยู่เป็นประจำก็ทำเองได้หมดเลยอ่ะอันเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องไปทำงานหนักเพื่อหาเงินมาจ่ายแพงๆเพื่อที่จะซื้อสิ่งเหล่านี้กินอันนี้ผมรู้สึกว่ามันง่ายจริงๆครับแล้วมันมีเรื่องไหนที่พี่โจรู้สึกว่ามันยากไหมคะเรื่องที่ยากก็คือเรื่องที่จะเข้าใจตัวเองนี่แหละครับเรื่องเข้าใจอารมณ์ของตัวเองเนี่ยมันต้องใช้เวลานานขึ้นในการฝึกต้องใช้ความอดทนสูงขึ้นในการพยายามต่อไปอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าถึงยากแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นทุกข์เพราะว่ามันสนุกครับเราสามารถทำความทุกข์ให้สนุกได้เสมอถ้าเราคิดที่จะแสวงหาความง่ายเนี่ยมันจะไม่ใช่งานมันไม่ใช่สิ่งที่บีบคั้นกับเราแต่มันเป็นความเพลิดเพลินที่ทำให้เราได้ตื่นเต้นกับการลองทดลองสังเกตและทดลองสังเกตและทดลองมันก็เลยทำให้เกิดความเพลิดเพลินขึ้นได้ครับครับขอบคุณคำถามดีๆพี่แอนครับโอ้ฟังพี่โจนเมื่อสักครู่ก็เลยอยากจะรู้ต่อเลยครับพี่โจนครับว่าคือการเรื่องยากของพี่โจนเนี่ยครับเราเลยอยากรู้ต่อครับว่าการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองเนี่ยครับตลอดชีวิตของพี่โจนมาที่พยายามสังเกตและทดลองผมจำได้ว่าพี่โจนเคยแชร์ในรายการนึงว่าถ้าเรียนมันจะเป็นแค่ปรัชญาใช่ไหมครับถ้าใช้เนี่ยมันจะเป็นชีวิตนะครับยังพี่โจนสังเกตและทดลองและพยายามเข้าใจอารมณ์ของตัวเองเนี่ยพัฒนาการในทักษะเรื่องเนี้ยครับจากยากจนเป็นง่ายและทําได้เป็นปกติในชีวิตทุกวันเนี่ยพี่โจนสังเกตและทดลองยังไงมาบ้างครับเผื่อพวกเราจะได้นําไปฝึกบ้างครับในการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองครับพี่โจนครับก็สังเกตและทดลองอย่างง่ายๆที่สุดก็คือเวลาเราไม่สบายเนี่ยมันรู้สึกกลัวมากรู้สึกหนักใจมากว่าโอ้เราจะตายไหม
แล้วก็เวลามันไม่สบายเนี่ยมันปวดหัวมากๆเครียดมากๆกลัวว่าตัวเองจะตายเนี่ยมันเป็นความทุกข์ครับทีนี้การสังเกตและทดลองของผมก็คือการทดลองว่าที่สุดของความตายมันคือที่สุดของความปวดเนี่ยมันคืออะไรมันจะปวดไปถึงไหนก่อนที่มันจะตายเพราะในเวลาเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราหนีจากความไม่สบายไม่ได้กินยาแล้วก็ไม่หายเราไม่มีทางอื่นเลยที่จะแก้กับมันได้ก็เลยทำให้เราต้องอยู่กับความปวดหัวตรงนั้นพอต้องอยู่กับมันนานๆเข้าเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราหนีไม่ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราที่ทำให้ผมเห็นว่าการเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตมากเพราะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผมได้อยู่กับตัวเองได้ง่ายที่สุดในขณะที่ปวดหัวมากๆผมหนีไปไหนไม่ได้ยาอะไรก็ช่วยไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คืออยู่กับความปวดหัวอยู่กับมันไปสักพักไม่มีอะไรทำก็เลยแค่สังเกตมันไปเรื่อยๆดูซิว่ามันจะปวดไปถึงไหนปวดถึงที่สุดแล้วมันจะใจขาดตุ๊บตายไปเลยใช่ไหมหรือยังไงผมก็เฝ้าดูแล้วก็จะเห็นว่าความปวดเนี่ยมันพุ่งขึ้นมากๆพอปวดถึงที่สุดสักพักหนึ่งเนี่ยเหมือนจะทนไม่ได้แต่เราไม่ได้สนใจมันแค่ดูมันไปเรื่อยๆว่าดูซิความตายมันจะเป็นยังไงแต่สักพักเราก็จะพบว่าพอมันถึงที่สุดแล้วมันจะลงครับมันจะค่อยๆลงค่อยลงแล้วก็หายไปพอมันหายไปปุ๊บผมก็รู้สึกว่ามันธรรมดามากมันมีความเป็นปกติมากแล้วสักพักมันก็ขึ้นอีกแล้วก็ลงอีกขึ้นอีกแล้วก็ลงอีกมันก็เห็นอย่างนี้เรื่อยๆก็เลยได้เข้าใจว่ามันเป็นแค่อารมณ์ของเราเท่านั้นเองถ้าเราไม่ให้ความสนใจมันก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์มากมันก็อยู่อย่างนั้นของมันฉะนั้นเวลามันปวดขึ้นอีกผมก็บอกว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ลงเนี่ยโดยวิธีสังเกตและทดลองอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ผมเพลิดเพลินกับการเฝ้าดูความปวดของตัวเองอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งที่มันรุนแรงมากก็คือความต้องการทางเพศการอยากจะสืบพันธุ์การอยากจะมีเซ็กเนี่ยเวลามันมีความต้องการขึ้นมาสูงขึ้นมามากมากเนี่ยมันรู้สึกว่าอยากจะมีเซ็กมากอวัยวะเพศเนี่ยมันแข็งขึ้นมาตึ๊กขึ้นมาเนี่ยโอ้อยากจะสืบพันธุ์อยากจะสืบพันธุ์มันเห็นอะไรเห็นผู้หญิงเห็นภาพโป๊ภาพอะไรต่างๆนี่มันหลงไหลมากๆใจมันจะขาดเลยอ่ะแต่ว่าเราไม่มีแฟนเป็นคนขี้อายและเราจะทำยังไงในสภาวะอย่างนี้ฉะนั้นก็เลยนั่งดูความอยากทางเพศของตัวเองว่าปล่อยสิว่าที่สุดแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเราไม่มีเซ็กไม่สืบพันธุ์เลยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เฝ้าดูก็จะเห็นว่าความต้องการมันพุ่งขึ้นจนรู้สึกเจ็บที่อวัยวะเพศอย่างหนักเลยแล้วในสักพักมันก็จะผ่อนลงแล้วมันก็อ่อนตัวลงแล้วก็รู้สึกธรรมดานานๆไปมันก็ขึ้นมาอีกมันก็ลงอีกมันก็เป็นแค่นี้เองในที่สุดก็ได้เห็นว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องอารมณ์โลกนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยมีแต่อารมณ์ของเราเท่านั้นที่เป็นปัญหาฉะนั้นความปวดหัวความรู้สึกปวดความรู้สึกอยากจะมีเซ็กซ์ความรู้สึกเสียใจความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอารมณ์เท่านั้นเองฉะนั้นถ้าเราให้ความสำคัญกับมันน้อยลงเนี่ยมันจะมีอำนาจในการควบคุมเราน้อยลงในขณะเดียวกันความรู้สึกตัวของเรานี่ก็จะแข็งขึ้นและเราก็จะให้ความสัมพันธ์กับมันน้อยลงได้เรื่อยๆโดยวิธีนี้ก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันสนุกดีว่ะในการเผชิญกับอารมณ์ของตัวเองในการเฝ้าดูกับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ทุกครั้งที่มีความรู้สึกว่าอยากนั่นอยากนี่ไม่ชอบนั่นไม่ชอบนี่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเป็นอัตโนมัติขึ้นมาเลยว่ามีเรื่องใหม่มาท้าทายให้เราเล่นอีกแล้วเรามาท้าทายให้เราดูอยู่กับมันอีกแล้วดูซิว่าเราจะอยู่กับมันได้นานขนาดไหนใครจะเป็นคนชนะระหว่างสติกับอารมณ์เนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นความสนุกขึ้นมานี่คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นการเล่นที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างน่าทึ่งเลยครับโอ้โหครับฟังมาถึงตรงนี้เราได้คีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับคุณผู้ฟังครับว่าคือการที่เราทุกวันนี้ถ้าจะฝึกแบบพี่โจเนี่ยคือเหมือนเล่นเกมใช่ไหมครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะ
ระหว่างสติกับอารมณ์นะครับอารมณ์ที่หลากหลายรูปแบบซึ่งมาในมุมนี้เนี่ยขออนุญาตกราบนิมนต์ท่านปุ้ยได้ไหมครับว่าสิ่งที่พี่โจนแชร์มาเมื่อสักครู่โอ้ก็คือเป็นหลักธรรมะในการมีสติในการรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองผัสสะเวทนาต่างๆเนี่ยครับท่านปุ้ยมีธรรมะอะไรดีๆจะมาแนะนำพวกเราเพื่อจะนำหลักคิดจากพี่โจนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตบ้างครับกราบนิมนต์ท่านปุ้ยครับจริงๆก็บอกพี่จักไปแล้วนะเมื่อกี้บอกว่าวันนี้เราเหมือนมาฟังพี่โจนแสดงธรรมนะจริงๆประสบการณ์ของพี่โจนอ่ะก็คือเรื่องของธรรมะนั่นแหละแล้วก็เรื่องของธรรมะมันก็คือเรื่องของชีวิตและโลกแล้วก็ความเป็นไปของชีวิตและโลกนั่นแหละแล้วเมื่อเราเข้าใจธรรมดาของชีวิตและโลกนะมันก็จะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายอย่างที่พี่โจนศึกษาเรื่องต้นไม้เรื่องการกินการอยู่ในชีวิตที่ต้องเกี่ยวข้องกับโลกกับผู้คนน่ะก็จะพบว่าเอ้ยเราไม่จำเป็นต้องยุ่งยากซับซ้อนอะไรก็ได้ใช่ไหมแล้วมันไอ้การไม่ซับซ้อนหรือความง่ายของการเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราจากอาหารการกินเนี่ยเรากินง่ายๆก็คือกินสิ่งที่มันสดกินที่มันใหม่กินสิ่งที่มันปลูกขึ้นโดยที่ไม่ต้องอาศัยโอ้โหเทคโนโลยีหรือเคมีชีวะปุ๋ยอะไรมากมายเนี่ยเราก็ได้คุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็รสชาติดีด้วยนะจริงๆถ้าเราได้กินอาหารที่ปลูกเองเราจะรู้ว่ารสชาติของผักที่เราปลูกด้วยมือของเราเองกับผักที่เราซื้อมาจากตลาดมันแตกต่างกันเนี่ยความละเอียดความละเอียดละออต่อชีวิตต่อความเข้าใจชีวิตแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันถูกละเลยไปมากจนเรารู้สึกว่าชีวิตมันต้องซับซ้อนอ่ะทุกวันนี้อาตมาคิดว่าเท้าของเราอ่ะแทบจะไม่ได้สัมผัสกับดินเลยวันนี้พี่จักเท้าแตะดินบ้างไหมคุณแอนวันนี้เท้าคุณแอนติดดินบ้างไหมแบบสัมผัสกับดินอ่ะยังเลยครับอาตมาว่าวันนึงอ่ะเราแทบจะไม่ได้เอาเท้าสัมผัสดินเลยทั้งที่เรากินสิ่งที่เกิดขึ้นจากดินทั้งนั้นเลยนะใช่ไหมข้าวปลาอาหารเนี่ยทุกอย่างเขาอยู่บนดินหมดเลยหมูวัวหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยไก่ก็เดินอยู่บนดินนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกใช่ไหมเราเองก็จริงๆแล้วแต่เดิมทีเราก็ได้สัมผัสกับพื้นดินแต่เดี๋ยวนี้เราแทบจะไม่ได้สัมผัสพื้นดินเลยแล้วเราก็มีความซับซ้อนในการที่จะใส่รองเท้าใช่ไหมต้องใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าแล้วรองเท้าก็จะมีหลายแบบว่ารองเท้านี้ไว้สำหรับที่จะไปออกกำลังกายรองเท้านี้สำหรับใส่อยู่ในบ้านรองเท้านี้สำหรับใส่นอกบ้านรองเท้านี้สำหรับใส่ไปทำงานโอ้แค่รองเท้าก็ซับซ้อนแล้วอ่ะชีวิตยากไหมแล้วมามองว่าที่พี่โจนพูดคือชีวิตมันไม่ต้องยากอย่างนี้ก็ได้อ่ะแล้วการมาเป็นพระมันไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องยากไม่ต้องพยายามจะต้องมีชุดยูนิฟอร์มอะไรมากมายพระก็ใส่อยู่ชุดเดียวเนี่ยก็เลยได้สัมผัสจริงๆจริงๆชีวิตง่ายๆแบบนี้มันก็อยู่ได้นะอาตมาคิดว่าพระก็ไม่มานั่งบวชหรอกทำไมต้องนุ่งเหมือนผู้หญิงเลยนุ่งสบงเหมือนผู้หญิงเหมือนกระโปรงเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็พบว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะพอนุ่งไปมันก็นุ่งได้อ่ะหรือถ้าเราเห็นพี่โจนนะก็พี่โจนก็ทำให้ดูเหมือนกันว่าโยมก็ใส่เสื้อยืดกางเกงเลงกางเกงธรรมดาสบายๆไปไหนมาไหนรองเท้าแตะอะไรเงี้ยนะหรือถ้าอยู่ในบ้านก็อาจจะไม่ได้ใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยอาตมาคิดว่าเนี้ยคือความง่ายแต่เราอ่ะไม่กล้าลองกลายเป็นว่าไอ้เรื่องง่ายๆเรื่องธรรมดาเพลนๆของชีวิตกลายเป็นเรื่องที่เราโหใช้ความคิดเยอะมากเลยที่จะไปทดลองหรือว่าจะไปสัมผัสกับมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องที่หนึ่งก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยพอแปลกแยกจากธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตและโลกแบบที่ควรจะเป็นเนี่ยมันก็เลยทำให้เรามีต้องซับซ้อนแล้วถามว่ามันเกิดมาขึ้นมาจากอะไรเมื่อเกิดขึ้นจากธรรมชาติของเราก็คือตัวสังขารนะคือความคิดปรุงแต่งทั้งหมดเลยอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่พี่โจนแบ่งปันก็คือว่าในเรื่องของการเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตโดยเฉพาะเรื่องความเจ็บไข้หรือว่าโดยเฉพาะเรื่องของความรู้สึกความต้องการทางเพศเนี่ยอาตมาว่ามันเป็นปัญหาของโลกใบนี้มากๆเอาแค่ว่าเรื่องความเจ็บไข้ทุกวันนี้ที่เรากำลังเผชิญอยู่มันก็คือเรื่องความเจ็บไข้แหละนะและสุดท้ายสิ่งที่เรากลัวก็คือกลัวความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเรามองเห็นว่าชีวิตนี้มันเป็นของล้ำค่าเราควรจะต้องรักษาเอาไว้แต่ว่ารักษาด้วยท่าทีแบบไหนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือความจริงว่าชีวิตมันจะต้องเปลี่ยนแปลงว่าจะด้วย
ด้วยโรคภัยหรือว่าสุดท้ายแล้วก็คือด้วยความเปลี่ยนแปลงของชีวิตสูงสุดเลยในภพภูมิหนึ่งก็คือความตายนั่นแหละถ้าเราเข้าใจเรื่องของความเจ็บไข้และความตายดีขึ้นนะชีวิตและความตายไม่มีสาขาวิชาด้วยนะสาขาวิชาชีวิตและความตายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาศึกษาเรื่องนี้เลยเรื่องชีวิตและความตายเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยว่ะที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยดำรงอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างไรเหมือนอย่างที่ท่านจามุทธาพูดบอกว่าจะเตรียมตัวสำหรับการตายอย่างไรก็คืออยู่ให้ดีที่สุดใช่ไหมหรือถ้าอยากจะอยู่ให้ดีที่สุดยังไงก็เตรียมตัวสำหรับการตายนั่นแหละอันนี้อาตมาว่ามันเป็นสัจธรรมมากเลยแล้วมันก็เป็นคำพูดที่จริงมากๆถ้าคนพยายามศึกษาและทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาคิดว่าเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่าหนึ่งเราต้องกลับมานะกลับมาตระหนักว่าเราอ่ะก็คือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตและเราก็อยู่บนโลกเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันประกอบขึ้นมันแยกขาดจากสิ่งที่เรียกว่าชีวิตและโลกไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องศึกษาก็คือศึกษาชีวิตแล้วก็โลกนี้แล้วเราก็จะพบว่ามันมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้ชีวิตเราอยู่ง่ายสบายมีความสุขได้ไม่ต้องเครียดก็ได้อีกประการหนึ่งก็คือว่าเรากลับมาศึกษาชีวิตนี้อย่างไรอาตมาคิดว่าต้องกลับมาศึกษาธรรมชาติของชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาอาตมาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดแปลงที่มันเกิดขึ้นกับเราใช่เราก็จะสามารถที่จะเข้าใจตัวเราเองได้ดีขึ้นพี่จวงกำลังพูดถึงความเปลี่ยนแปลงจากการสังเกตเท่านั้นเองสังเกตร่างกายที่มันเจ็บมันปวดแล้วก็เปลี่ยนแต่ก็เพราะเปลี่ยนสุดท้ายมันอาจจะเปลี่ยนแบบพี่โจนว่านะคือเปลี่ยนแล้วตายไปเลยแต่เปลี่ยนจากการมีชีวิตเป็นกายไร้ชีวิตน่ะแต่ว่ามันคือเปลี่ยนน่ะทั้งหมดมันคือเรื่องเปลี่ยนเรื่องอนิจจังเรื่องความต้องการมันก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็เปลี่ยนน่ะจริงๆเราดูแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอาตมาคิดว่าก็เป็นประโยชน์มากแหละโอเคเอาแบ่งปันเท่านี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็เติมจากที่พี่โจนแบ่งปันอยู่แล้วนะเรื่องพอกับขอบคุณท่านปุ้ยครับผมขออนุญาตสรุปประเด็นสักนิดนึงนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาในคลับนะครับว่าประเด็นที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยมันเริ่มต้นจากที่พี่แอนของเราเนี่ยนะครับถามพี่โจนว่าแล้วเรื่องที่ยากสําหรับพี่โจนคืออะไรเพราะพี่โจนบอกให้พวกเราใช้ชีวิตง่ายๆนะครับพี่โจนก็บอกว่าการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแต่มันสนุกมากเลยนะนะครับพี่โจนก็ยกตัวอย่างหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นครับจนนํามาสู่ประเด็นที่ว่านี่คือเกมสําคัญของชีวิตนะว่าใครจะเป็นคนชนะระหว่างสติกับอารมณ์ครับก็เลยขออนุญาตโยงไปสู่คําถามถัดไปครับพี่โจนครับว่าแล้วถ้าเปรียบเสมือนพี่โจนเป็นปรมาจารย์โยดานะครับที่จะฝึกเหล่าอสุวินเจไดให้สติแข็งแกร่งแล้วสามารถเข้าใจอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเนี่ยนะครับเสมือนพวกผมเป็นนักเรียนฝึกหัดเพิ่งเลเวล1อยากเติบโตไปสู่เลเวล10เนี่ยนะครับแล้วทํายังไงครับพี่โจนในฐานะเป็นปรมาจารย์โยดาจะสอนพวกผมยังไงบ้างครับอยากจะฝึกหัดที่เราจะเข้าใจอารมณ์ในสภาวะทั้งเรื่องความปวดความอายความกลัวความเสียใจแล้วเรารู้เท่าทันมันได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพี่โจมีคําแนะนําในการฝึกวิชานี้ให้กับพวกเรามั้ยครับครับก็วิธีง่ายๆในการฝึกก็คือให้เริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดครับสิ่งที่ใกล้ที่สุดง่ายที่สุดอย่างผมนี่ก็เริ่มใหม่ๆนี่เริ่มจากการที่ผมรู้สึกตอนนั้นผมเป็นเนนอยู่เป็นเนนเนี่ยก็จะอยู่ในวัดด้วยกันอยู่ในกุฏิด้วยกันและใช้ห้องน้ำใช้อะไรด้วยกันทีเนี้ยมีเนนรูปหนึ่งที่อยู่ด้วยกันเนี่ยแกมักจะอาบน้ำแล้วก็เอาสบู่ใส่ในกล่องสบู่พอสบู่ว่าสบู่แต่เนื่องจากว่าสบู่นั้นไปปิดรูก้นกล่องสบู่ก็เลยทำให้น้ำขังสบู่ทำให้สบู่เละซึ่งผมรู้สึกโกรธมากแล้วผมไม่ชอบอย่างนั้นมากเคยบอกเขาแล้วแต่เขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้ผมรู้สึกว่าอารมณ์ผมเนี่ยมันเป็นทุกข์มากที่ผมโกรธเขาสิ่งที่ผมทำได้ในตอนนั้นก็คือการฝึกที่จะไม่ตามอารมณ์ของตัวเองโดยการที่จะทุกครั้งที่เขาอาบน้ำเสร็จแล้วเขาออกจากห้องน้ำไปแล้วเนี่ยผมก็จะเข้าไปในห้องน้ำเพื่อไปเทน้ำออกจากกล่องสบู่ผมก็จะทำอย่างนี้เป็นประจำซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยอารมณ์ก็จะบอกว่าผมนี่โง่มากทำไมผมต้องทำแบบนี้ทำไมผมไม่หาสบู่ใหม่ทำไมผมไม่แก้ปัญหาโดยวิธีอื่นทำไมผมต้องแก้ปัญหาคนอื่นด้วยตัวเองเนี่ย
แต่ว่าผมก็บอกว่าผมต้องการที่จะฝึกอารมณ์ฝึกที่จะอยู่กับการเผชิญกับอารมณ์ของตัวเองว่าเราจะสามารถคุ้นเคยกับการแก้ปัญหาแบบนี้ได้อย่างไรอันนี้พอทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเลยแค่เราไปเทน้ำออกเฉยๆถ้าเราไม่ชอบก็ทำไปเรื่อยๆปุ๊บผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอีกต่อไปเขาก็ยังทำอย่างนั้นอยู่ก็เป็นเรื่องของเขาส่วนของผมไม่ชอบผมก็เทมันออกอันนี้คือวิธีการง่ายๆที่ผมทำหรืออีกอย่างหนึ่งที่ผมจำได้แม่นก็คือการฝึกฝืนคือเทคนิคง่ายๆคือการฝึกฝืนฝืนอะไรก็ได้ที่เราชอบและฝืนอะไรก็ได้ที่เราไม่ชอบสิ่งที่ผมใช้ได้รู้สึกว่าดีมากที่สุดก็คือผมชอบไอศกรีมมากสมัยเป็นหนุ่มดังนั้นผมก็จะอยากจะกินไอศกรีมตลอดเวลาแล้วก็ไปก็จะกินอย่างมากเลยทีเดียวทีนี้ผมก็เลยบอกว่าผมจะฝึกอารมณ์ตรงนี้วิธีการของผมคือฝึกฝืนความรู้สึกที่อยากจะกินตรงนี้ก็เลยชวนเพื่อนไปกินไปที่ร้านไอศกรีมผมก็สั่งไอศกรีมให้กับทุกคนเอามากินด้วยกันและผมก็ไม่กินผมนั่งดูเฉยๆนั่งดูว่าอารมณ์ผมเนี่ยมันบอกว่าต้องกินสิต้องกินสิซื้อมาแล้วทำไมไม่กินมันอร่อยที่สุดนะกินให้อิ่มกินให้มันประทับใจที่สุดตายแล้วจะได้ไม่เสียดายอารมณ์มันบอกอย่างนั้นแต่ผมบอกว่าถ้าไม่กินมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่กินจะเกิดอะไรขึ้นลองดูซิว่าถ้าไม่กินเราจะตายไหมเนี่ยผมก็เริ่มอย่างนี้แหละเริ่มจากเนี่ยพอดูไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วความอยากกินไอศกรีมเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นเดี๋ยวสักพักมันก็ลดลงก็เหมือนกับทุกอย่างเลยอ่ะฉะนั้นพอมันลดลงปุ๊บก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นอะไรเลยแค่ไม่กินไอศกรีมเฉยๆพอหลังจากออกจากร้านไปเราก็รู้สึกธรรมดาเราไม่รู้สึกว่าเราหิวโหยเราอดอยากเราขาดแคลนเราเป็นทุกข์เราทรมานเราไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วก็คือธรรมดานั่นเองฉะนั้นมันจึงเห็นภาพได้ชัดว่าการไม่ตามอารมณ์การฝืนอารมณ์นี่คือการฝึกที่ดีที่สุดที่ง่ายที่สุดสำหรับคนที่เริ่มใหม่ก็คือการฝึกจากของที่เล็กที่สุดที่ง่ายที่สุดฝึกฝืนถ้าเราไม่ชอบเราจะไม่เอาถ้าเราชอบถ้าเราไม่ชอบเราจะอยู่กับมันถ้าเราชอบเราจะไม่เอาเนี่ยฝึกจากของง่ายๆไปแล้วมันจะพอทำไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะเริ่มเป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมเป็นปกติของเราพอมันเป็นปกติได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะง่ายเลยเราไม่ต้องรู้สึกว่าเราฝึกอีกเราไม่ต้องรู้สึกว่าเราจำเป็นต้องฝืนอะไรอีกแต่มันเป็นไปโดยอัตโนมัติเราก็กินไอศกรีมได้หลังจากนั้นแต่เราไม่ได้กินเพราะความหลงไหลเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเรากินเพราะเรากินเฉยๆเนี่ยคือการฝึกที่ผมอยากจะแนะนำว่าสำหรับคนเริ่มต้นใหม่ๆถ้าอยากใช้เทคนิคแบบนี้ก็คือให้เริ่มจากสิ่งที่เล็กๆและก็ง่ายๆฝืนกับสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบก่อนการฝืนคือเทคนิคที่ใช้ได้ดีที่สุดสำหรับผมแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเทคนิคนี้จะใช้ได้กับทุกคนฉะนั้นแต่ละคนต้องหาเทคนิคที่เข้ากับตัวเองเพราะว่าการฝึกเนี่ยแต่ละคนมันหลากหลายเพราะแต่ละคนมีความคิดมีจินตนาการมีประสบการณ์มีอะไรที่แตกต่างกันด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ศาสนาต่างๆมีหลายนิกายทั้งที่มีคำสอนมีศาสดาคนเดียวกันแต่มีหลายนิกายแต่ทุกนิกายก็เป้าหมายก็คือที่จะไปสู่ที่เดียวกันศาสนาต่างๆในโลกนี้จึงมีหลายศาสนาแต่ทุกศาสนาก็มีเป้าหมายที่จะไปที่จุดเดียวกันแต่มีเทคนิคที่ต่างกันดังนั้นการฝึกตรงนี้ก็ไม่ได้ต่างกันก็แต่ละคนก็ต้องหาเทคนิคที่เข้ากับตัวเองบางคนก็อาจจะชอบไปนั่งสมาธิไปภาวนาไปรีทรีตบางคนก็อาจจะชอบฝึกการเผชิญเองอย่างผมเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนฉะนั้นการลองการค้นคว้าและทดลองสังเกตและทดลองสังเกตและทดลองเนี่ยคือหัวใจสำคัญครับฉะนั้นก็
ลองง่ายๆถ้าสนใจแบบผมก็คือลองฝืนจากอะไรเล็กๆน้อยๆไปก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเราชอบไหมเรามันใช้ประโยชน์ได้ไหมแก้ไขปัญหาได้ไหมก็ประมาณนี้ครับโอ้ครับขอบพระคุณครับขออนุญาตคารวะท่านปรมาจารย์เลยนะครับเห็นภาพชัดเจนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเราได้รับปัญญาจากการฟังอย่างเดียวไม่พอนะครับลองนําเทคนิคของพี่โจนไปใช้เพื่อให้เราได้เกิดปัญญาจากการลงมือทําครับลงมือฝึกแล้วก็พยายามพึงหาเทคนิคที่เข้ากับตัวเองครับทีนี้มีอีกประเด็นนึงครับพี่โจนคําว่าแล้วเวลาที่เราฝึกฝืนอารมณ์ที่เราเมื่อกี้ชอบไปแล้วอย่างเรื่องไอศกรีมใช่มั้ยครับแล้วถ้าในมุมของฝึกฝืนอะไรที่เราไม่ชอบเพราะเวลาเราเจออะไรไม่ชอบเรามักก็จะพยายามเลี่ยงใช่มั้ยพยายามหลบเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเผชิญมันทุกข์มากนะครับผมจําได้ว่าพี่โจนเคยแชร์ในสักรายการนึงว่าพี่โจนเดิมเป็นคนกลัวผีมากๆครับแล้วโจนเอาเรื่องการกลัวผีเนี่ยมาฝึกฝืนอารมณ์อะไรตรงนี้ยังไงบ้างครับจนมาอยู่ในจุดณปัจจุบันได้ครับช่วยแชร์ในมุมนี้นิดนึงได้มั้ยครับครับก็ผมเติบโตมาในหมู่บ้านที่ห่างไกลทั้งหมู่บ้านเต็มไปด้วยเรื่องผีมันเยอะมากใครไม่สบายปุ๊บก็บอกว่าผีโกรธเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ดีๆเดินไปโรงเรียนด้วยกันผู้หญิงก็ล้มลงชักกระตุกเข้าก็บอกว่าปอบเข้าก็ต้องไปหาใบมะละกอมาจิ้มเอาไปหาหมอผีเอาไปหาพระรดน้ำมนต์อะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้ผมกลัวผีมาตลอดจนทำให้ผมอยู่คนเดียวไม่ได้ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมกลัวขนาดนี้ผมจะอยู่ได้ยังไงผมต้องไปรบกวนคนอื่นตลอดต้องไปอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องหาคนอยู่ด้วยตลอดเวลาอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากมันไม่ใช่แล้วผมก็เลยคิดว่าผมกลัวผีเนี่ยความกลัวทั้งหลายเนี่ยเกิดจากความไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจเราจะไม่กลัวฉะนั้นการที่จะเข้าใจได้ความเข้าใจไม่ได้เกิดจากการอ่านและการฟังความเข้าใจเกิดจากการเผชิญการอยู่กับมันและอยู่กับมันจนเห็นมันและเราจะเกิดความเข้าใจนี่คือเหตุผลที่ทำให้ผมตัดสินใจที่จะเผชิญกับผีช่วงนั้นผมก็เลยตัดสินใจไปอยู่ป่าคนเดียวไปอยู่ในป่าห่างจากหมู่บ้าน8กิโลเมตรไปนอนอยู่ในป่าคนเดียวซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมอยู่คนเดียวจริงๆแล้วก็อยู่กลางป่าด้วยในคืนแรกเนี่ยผมสั่นตลอดเวลาเลยพอมันค่ำลงปุ๊บเนี่ยตัวผมจะสั่นไม่รู้จะอยู่ที่ไหนลนลานมากในที่สุดก็เลยเข้าไปในกระท่อมปิดประตูกระท่อมเป็นกระท่อมที่ทำจากใบตาลผมไปสร้างกระท่อมคนอยู่คนเดียวในป่าตอนนั้นมือซ้ายถือขวานมือขวาถือพลาหรืออะไรนี่แหละนั่งอยู่ในนั้นและก็ท่องกรณียเมตตาสูตรจนเชี่ยวชาญเลยเพราะมีความเชื่อว่ากรณียเมตตาสูตรเป็นคาถาที่ไล่ผีได้ก็เลยท่องจนจำแม่นมากแต่ท่องยังไงผมก็ยังกลัวอยู่ยังสั่นอยู่สิ่งที่ผมทำได้ตอนนั้นก็คือการไปอยู่ในที่เปลี่ยวๆคนเดียวเพื่อที่จะอยู่กับความกลัวให้ถึงที่สุดว่าที่สุดของความกลัวมันจะเป็นยังไงทีเนี้ยผมก็ไปนั่งอยู่อย่างนั้นแล้วก็สั่นอยู่อย่างนั้นท่องแล้วก็สั่นอยู่อย่างนั้นแล้วก็กลัวคืนแรกนี่นอนไม่หลับเลยกลัวมากคืนที่สองนี่นั่งหลับในช่วงค่อนคืนคืนที่สามนี่ก็เริ่มสังเกตว่าความกลัวของเราเนี่ยมันพุ่งขึ้นสักพักหนึ่งความกลัวมันลดลงเองครับมันลดลงพอมันนิ่งปุ๊บก็รู้สึกว่าธรรมดาพอธรรมดาปุ๊บก็รู้สึกว่าเฉยๆนะไม่รู้สึกอะไรเลยอีกสักพักความกลัวก็ขึ้นมาอีกอันนี้ก็เริ่มทำให้ผมเห็นว่าในที่สุดความกลัวมันก็คือพฤติกรรมของอารมณ์ธรรมดานี่เองฉะนั้นพอความกลัวพุ่งขึ้นมาปุ๊บผมก็จะบอกตัวเองว่าช่างมันสักพักมันก็ลงพอคิดอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยอาการขนลุกอาการสั่นต่างๆเนี่ยมันเริ่มหายไปโดยไม่รู้ตัวแล้วผมก็เลยไม่รู้สึกว่ากลัวไม่รู้สึกว่าผมต้องหนีจากความกลัวอีกความกลัวไม่ได้หายไปนะมันอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ผมเป็นทุกข์กับมันอีกมันไม่ได้ทำให้ผมสั่นไม่ได้ทำให้ผมขนลุกขึ้นมาอีกและในที่สุดผมก็ได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วผีไม่มีว่ะผีไม่มีเพราะถ้ามีเนี่ยมันมาแล้วมันมาหลอกแล้ว
เพราะผมอยู่ในสถานการณ์ที่น่าหลอกที่สุดถ้าไม่หลอกผมตัวนี้มันจะไปหลอกตอนไหนล่ะครับเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าผีไม่มีผมก็เลยเชื่อว่าผีไม่มีทีเนี้ยหลายๆครั้งก็รู้สึกว่าผมอาจจะเชื่อผิดนะเพราะว่าเรื่องผีอยู่ในสังคมไทยมายาวนานมากทีนี้ผมก็เลยกลับไปคิดถึงคำสอนในศาสนาพุทธอีกว่าศาสนาพุทธคำสอนจริงๆของพุทธศาสนาเนี่ยมีเรื่องผีไหมก็ไปดูจริงๆแล้วส่วนที่พูดเรื่องผีเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดแต่เป็นสิ่งที่คนอื่นอธิบายมากกว่าฉะนั้นในศาสนาพุทธจริงๆแล้วจริงไม่ได้มีเรื่องผีอันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจไปเองแล้วก็ไปย้อนกลับไปคิดถึงสิ่งที่เราจะเชื่อว่าอันใดเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรืออันไหนไม่เป็นคำสอนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่ไม่เป็นทุกข์ต่อตนเองและไม่เป็นทุกข์ต่อคนอื่นนั่นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งไหนที่ทำแล้วเป็นทุกข์ต่อตนเองเป็นทุกข์ต่อคนอื่นสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นการเชื่อเรื่องผีเนี่ยไม่เป็นสุขกับใครเลยสร้างทุกข์ให้กับผมสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นตลอดเวลาเพราะมันทำให้ผมอยู่คนเดียวไม่ได้ทำให้ผมต้องไปนอนรบกวนขอนอนกับคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยแสดงผมก็เลยสรุปเอาเข้าข้างตัวเองแบบง่ายๆว่าผีไม่มีในโลกนี้เพราะถ้ามีเนี่ยมันมาแล้วและพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนเรื่องผีเลยคำสอนจริงๆเนี่ยไม่มีเรื่องผีแต่ที่มีเรื่องผีนี่เป็นคำอรรถกถาคำอธิบายของคนอื่นมากกว่าเนี่ยผมก็เลยจากนั้นมาผมก็มีความเข้าใจของผมเองว่าผีไม่มีฉะนั้นคนอื่นที่เชื่อเรื่องผีก็แล้วแต่เพราะว่าแต่ละคนก็เชื่อแตกต่างกันไปก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องเชื่อไปพอเชื่ออย่างนี้เสร็จมันกลายเป็นความเข้าใจของผมว่าผีไม่มีหลังจากนั้นผมก็ไปทดลองตัวเองเรื่อยโดยการไปขุดศพไปผ่าศพไปทำอะไรหลายอย่างจนในที่สุดผมก็รู้สึกว่าผีไม่มีจริงๆเวลาเดินทางเนี่ยหลายๆครั้งก็นอนตามป่าช้าถ้าไปต่างประเทศผมไปแคมปิ้งไปอะไรเนี่ยก็มีป่าช้าที่มีไม้กางเขนฝังอยู่อย่างเงี้ยเราก็เอาเชือกสายมุ้งไปผูกกับไม้กางเขนก็นอนอยู่อย่างนั้นได้ก็รู้สึกว่าก็ยังไม่เคยเห็นผีเลยเนี่ยก็เลยทำให้ผมตัดสินใจเอาเองโดยการอนุมานเข้าข้างตัวเองว่าผีไม่มีผมก็เลยเชื่อแบบนี้มาตลอดนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันจะไม่กลัวแต่ถ้าเรากลัวหมายความว่าเรายังไม่เข้าใจสิ่งนั้นผมก็เลยใช้อันเนี้ยกับชีวิตของตัวเองมาเรื่อยๆหลังจากนั้นว่าถ้าผมกลัวอะไรผมก็จะอยู่กับสิ่งนั้นแหละเพื่อที่จะเข้าใจมันถ้าเข้าใจมันแล้วผมจะไม่กลัวมันอีกผมก็สังเกตว่าผมนี่เป็นคนกลัวหนอนมากหนอนตัวเขียวๆใหญ่ๆนี่ที่ชอบกินใบมะเขือเนี่ยตัวใหญ่ๆเขียวๆบางทีก็ตัวเหลืองๆตัวเท่านิ้วก้อยเนี่ยดิ้นดึบดับดึบดับแต่ก่อนนี่ผมเห็นจะขนลุกตัวสั่นแล้ววิ่งหนีสมัยเป็นเด็กผมกลัวมากจนต้นโตเลยอ่ะทีนี้ผมก็เลยบอกว่าผมกลัวมันโดยไม่รู้จักมันเนี่ยนี่คือสิ่งที่ไร้เหตุผลมากในชีวิตผมดังนั้นผมก็เลยเริ่มฝึกที่จะอยู่กับหนอนครับพอเจอไอ้หนอนตัวใหญ่ๆบุ้งตัวใหญ่ๆเนี่ยผมก็เริ่มเอามือไปแตะมันทีละนิดพอแตะปั๊บขนลุกสู้เลยครับสั่นเลยแต่สักพักก็ไปแตะอีกขนก็ลุกอีกแตะอีกมันก็ลุกอีกแตะไปแตะมาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหานี่หว่ามันก็นุ่มๆธรรมดานี่เองมันกัดเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ได้แล้วเรากลัวมันทำไมอ่ะในที่สุดก็เลยจับมันครับจับไปจับมาผมก็เลยอยู่กับหนอนได้จับหนอนได้เล่นหนอนได้ไม่ได้กลัวหนอนมาอีกเลยไม่ได้กลัวหนอนอีกเลยหลังจากนั้นอันนี้มันก็ทำให้พิสูจน์กับตัวเองได้ว่าความกลัวเกิดจากความไม่เข้าใจนั่นหมายความว่าผมไม่เข้าใจหนอนมาก่อนแต่ผมกลัว
นี่คือการใช้ชีวิตที่ไม่มีเหตุผลไม่ใช้ความคิดใช้แต่อารมณ์ที่คาดคิดไปเองดังนั้นเวลาฝึกทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เราคิดค้นและทดลองหาวิธีที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆมาเรื่อยๆฉะนั้นกลัวอะไรเผชิญอันนั้นอยู่กับมันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆความกลัวในชีวิตมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆมันก็เลยทำให้รู้สึกเบาขึ้นสบายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆทำให้รู้สึกว่าอิสระภาพที่แท้จริงของชีวิตเนี่ยคือการอยู่โดยมีความกลัวน้อยลงนั่นเองเนี่ยมันก็เลยเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่ผมรู้สึกชื่นชมกับตัวเองแล้วก็พอใจกับตัวเองเรื่อยมาครับขอบพระคุณมากๆเลยครับเป็นการถอดรหัสที่โอ้โหชัดเจนมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับอิสระภาพในชีวิตที่พี่โจนเป็นต้นแบบดีๆแล้วก็มีผู้คนมากมายที่พยายามมาเรียนรู้เนี่ยวันนี้พี่โจนก็ได้ถอดรหัสจากการลงมือทําทดลองของพี่โจนมาโดยตลอดนะครับเราจะได้อิสระภาพในชีวิตก็ต่อเมื่อเราก็ต้องฝึกจนทําให้ความกลัวในชีวิตเราน้อยลงนะครับจงอยู่กับมันจนเห็นมันครับจนเห็นพฤติกรรมของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับจนเราเข้าใจมันมากพอครับทีนี้มีคําถามจากแฟนคลับของพี่โจนะครับฝากผมมาหลังไมค์ด้วยครับว่าอยากอัปเดตจังเลยว่าณวันนี้ครับพี่โจนกําลังตั้งใจกําลังมุ่งมั่นที่ทําอะไรอยู่บ้างครับพี่โจนโฟกัสอะไรอยากจะสร้าง impact อะไรดีๆอยู่บ้างในปัจจุบันบ้างครับเผื่อพวกเราจะได้รับรู้และจะได้มีโอกาสได้เชื่อมโยงแล้วก็สนับสนุนครับพี่โจนครับครับทุกวันนี้งานหลักของผมคือการเก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเก็บเมล็ดพันธุ์แท้เพราะผมเห็นว่าเมล็ดพันธุ์กำลังหายไปจากโลกทุกวันและไม่กลับมาอีกเมล็ดพันธุ์ในโลกนี้สูญหายไปในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่เป็นอาหารของมนุษย์สูญหายไปถึง 94% ที่เรามีอยู่มีทำมา19ปีแล้วและก็ต่อมาผมเห็นว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์โดยวิธีนี้อย่างเดียวเนี่ยคงเก็บได้ไม่นานเพราะว่ามันไม่ได้แพร่หลายมากนักและเมล็ดพันธุ์หลายอย่างเนี่ยถ้าผมเก็บคนเดียวถ้าผมตายไปเนี่ยมันก็หายไปหมดเลยฉะนั้นการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือการเก็บไว้ในชีวิตคนฉะนั้นเราจะเอาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเข้ามาอยู่ในชีวิตของคนได้อย่างไรอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่ได้มาตั้งร่วมกันกับอาจารย์ยักษ์กับคุณหนาวหรือพิเชษฐ์ตัวนิติวงศ์เนี่ยตั้งบริษัททำธุรกิจขึ้นมาเราตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของเกษตรกรหรือปัญหาอื่นๆในโลกใบนี้รวมทั้งปัญหาโลกร้อนปัญหาต่างๆด้วยเพราะเราคิดว่าการตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้แทบทุกอย่างเพราะบริษัททำธุรกิจไม่เหมือนบริษัททั่วไปเป็นบริษัทที่ต้องการให้คนมาถือหุ้นมาเป็นเจ้าของให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ฉะนั้นเราจึงต้องการให้คนมาร่วมกับเราโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงจรอาหารทั้งหลายเนี่ยให้มาถือหุ้นให้ชาวนามาถือหุ้นเจ้าของโรงสีมาถือหุ้นผู้บริโภคมาถือหุ้นเพื่อให้ทุกคนที่กินอาหารเนี่ยได้มาเป็นเจ้าของอาหารร่วมกันฉะนั้นเวลาเราตั้งบริษัทขึ้นมาปุ๊บเราก็อบรมให้เกษตรกรเนี่ยทำการเกษตรโดยการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีซึ่งถ้าทำอย่างนี้เกษตรกรอยู่ได้แน่นอนและเราก็ซื้อกับเขาในราคาที่เป็นธรรมและก็เอามาขายในราคาที่เป็นธรรมเพื่อให้คนกินอยู่ได้คนปลูกอยู่ได้ผู้แปรรูปอยู่ได้นั่นก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทนี้ร่วมกันฉะนั้นทุกวันนี้ทำธุรกิจก็เลยเป็นบริษัทที่มีคนถือหุ้นมากที่สุดบริษัทหนึ่งที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์วันนี้ทำธุรกิจมีคนถึง 15,000 คนถือหุ้นอยู่ครับหุ้นละ100บาทฉะนั้นชาวนาคนหนึ่งก็สามารถถือหุ้นทำธุรกิจได้นี่คือวิธีการที่เราคิดว่าเราจะแก้ปัญหาต่างๆที่พวกเราเผชิญอยู่ในวันนี้ได้ฉะนั้นชาวนาที่ปลูกข้าวได้วันนี้ชาวนาลงทุนปลูกข้าวกิโลละ6บาท7บาท
แต่เขาต้องขายกิโลละ5บาทในวันนี้นี่คือตลาดทั่วไปชาวนาอยู่ไม่ได้แน่นอนแบบนี้แต่ทำธุรกิจซื้อเขากิโลละ11บาทนั่นคือราคาที่เขาอยู่ได้แต่ทีนี้เวลาเอามาขายปุ๊บเนี่ยทุกวันนี้ข้าวอินทรีย์ทั่วไปคนก็จะขาย85 90 100 200แต่เราขายอยู่ที่กิโลละ45บาทเพื่อให้ผู้บริโภคซื้อได้กินได้นี่คือเราทําธุรกิจคือบริษัทที่ต้องการที่จะให้เกิดธุรกิจที่เป็นธรรมเราต้องการกําไรแต่กําไรต้องเป็นธรรมดังนั้นเราก็เลยพยายามหาจุดที่เป็นธรรมที่สุดให้ทุกคนอยู่ได้ร่วมกันในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ฝึกอบรมเกษตรกรให้พึ่งตนเองให้ได้ไม่ใช้สารเคมีแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็ปลูกเมล็ดพันธุ์ทีนี้ถ้าปลูกเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านขายในตลาดทั่วไปก็จะขายไม่ได้เราก็เลยต้องสร้างตลาดใหม่โดยการเปิดร้านอาหารมากขึ้นวันนี้เราเปิดร้านอาหารที่สัมมากรชื่อร้านยักษ์กับโจรแล้วก็เปิดร้านอีกร้านหนึ่งที่ถนนบรรทัดทองตรงข้ามกับสเตเดียมวันที่หลังจุฬาอันนั้นก็เพิ่งเปิดที่นั่นก็จะเป็นอาหารออกแนวอิตาเลียนนิดหนึ่งและต่อไปก็จะเปิดอีกร้านหนึ่งที่หน้าโรงเรียนรุ่งอรุณนี่เราก็ต้องการที่จะเปิดร้านอาหารให้มากขึ้นเพื่อเป็นที่ให้เกษตรกรที่มาร่วมทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีทำเกษตรโดยไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำเกษตรโดยส่งเสริมให้ใช้เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านมากขึ้นได้มีที่ขายของได้มีที่ระบายสินค้าฉะนั้นเมล็ดพันธุ์ที่หายากทั้งหลายก็จะถูกเรานำเอามาทำเป็นอาหารขายในร้านอาหารเหล่านี้ฉะนั้นพืชพันธุ์ที่หายากก็จะมาอยู่ในชีวิตของคนได้โดยวิธีนี้ถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นแค่ไก่ไข่หมูกับข้าวเท่านั้นถ้าเป็นผักก็จะเห็นแค่ผักบุ้งผักคะน้าผักกาดขาวแค่นั้นแต่ของพวกเราเนี่ยก็จะมีความแตกต่างออกไปก็จะเห็นมีผักเชียงดามีผักกูดมีผักหวานมีผักนั่นผักนี่ที่คนเคยกินมาก่อนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในวันนี้ซึ่งเราเห็นว่าถ้าทำธุรกิจเติบโตได้ทุกปีทำธุรกิจจะสามารถเพิ่มพื้นที่ที่เป็นเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นปีหนึ่งเป็นร้อยไร่ต่อปีถ้าเป้าหมายในอนาคตเนี่ยเราอยากจะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ขึ้นเป็นพันไร่เป็นหมื่นไร่ต่อปีฉะนั้นถ้าเราเปิดร้านอาหารได้มากขึ้นขายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นเราก็จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ได้มากขึ้นเกษตรอินทรีย์ที่พวกเราส่งเสริมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการปลูกพืชผักโดยไม่ใช้สารเคมีเท่านั้นแต่หมายถึงการออกแบบพื้นที่ให้มีการเก็บน้ำของตัวเองมีสวนผักมีนาข้าวมีผลไม้และมีป่าฉะนั้นเราจะลดปัญหาโลกร้อนลดปัญหาต่างๆได้มหาศาลทีเดียวนี่คือโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันช่วงนี้ผมก็เลยจะใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตในการขับเคลื่อนทำธุรกิจและทำธุรกิจก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเก็บเมล็ดพันธุ์ซึ่งนั่นคือเป้าหมายสูงสุดที่ผมอยากทำครับโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากๆเลยครับพี่โจนครับแอบถามต่อสักนิดนึงได้ไหมครับว่าตอนที่โปรเจกต์ยังเล็กๆมันก็ยังไม่อะไรเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่ระดับเปลี่ยน mindset ของคนนะครับเรียกว่าในระดับประเทศหรือในสังคมเลยเนี่ยพี่โดนเตะขัดขาโดนสกัดดาวรุ่งบ้างไหมครับเพื่อหยุดยั้งวิธีคิดแบบนี้ทั้งที่มันดีมันใช่แล้วมันทำให้เราสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารและทางสุขภาพได้ครับพี่โจนจัดการหรือว่าผ่านอุปสรรคเรื่องการถูกสกัดดาวรุ่งไม่ให้มันเป็นอย่างพี่ต้องการพี่ผ่านมันมาได้ยังไงครับมันก็มีบ้างคนที่คัดค้านคนที่ไม่เห็นด้วยครับแต่เราก็เคารพในความคิดที่แตกต่างเพราะเราไม่ถือว่าใครคือศัตรูคนทุกคนคือเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหมดแต่เราอาจจะคิดต่างกันดังนั้นเราจึงไม่ได้โกรธใครไม่ได้เครียดแค้นใครและเราไม่ได้สู้กับเขาด้วยเราไม่ได้สู้กับใครเราไม่ได้สู้กับธุรกิจใหญ่ๆที่ทำตรงกันข้ามกับเราแล้วไม่ได้สู้เขาฉะนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้คือเราสู้กับตัวเองว่าเราจะรักตัวเองได้อย่างไรเ
พราะเราไม่รักตัวเองนี่แหละที่ทําให้เราไปกินอาหารที่ไม่มีคุณค่าไปกินน้ําอัดลมที่ไม่มีสารอาหารไปกินอาหารที่ทําลายโลกทําลายสิ่งแวดล้อมเพราะเราไม่รักตัวเองเท่านั้นเองมันจนเราเสพติดมันจนเราต้องไปกินผงชูรสจนเราต้องไปกินอะไรต่างๆที่ไม่ใช่อาหารมากมายฉะนั้นเราต้องมาสู้ตัวเองว่าเราจะรักตัวเองได้อย่างไรถ้าเรารักตัวเองปุ๊บเราก็จะลดการกินอาหารที่มีเคมีมีฮอร์โมนมียาปฏิชีวนะให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วก็กลับมากินอาหารที่เราเห็นที่มาของมันว่าอาหารเหล่านี้ถูกปลูกมาถูกผลิตมาด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่โดยไม่ใช้เคมีไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่ยาปฏิชีวนะและก็ถูกผลิตมาในระบบสิ่งแวดล้อมที่สมดุลยั่งยืนไม่ใช่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอีกแล้วเนี่ยฉะนั้นเราสู้กับตัวเองเป็นหลักเราไม่ได้สู้กับคนอื่นมันก็เลยไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีปัญหากับใครคนอื่นอาจจะคิดว่าเราเป็นปัญหากับเขาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ช่างเขาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปแย่งชิงไปสู้อะไรกับเขาเลยวันนี้เราไม่มีศัตรูเพราะเราไม่คิดว่าใครคือศัตรูเราคิดว่าทุกคนคือเพื่อนร่วมทุกข์บนโลกใบนี้แต่เราจะทำสิ่งที่เราทำได้เราทำได้แค่นี้เราก็ทำแค่นี้เราทำสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่ามันยั่งยืนมันดีมันไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครเราเชื่อตรงนี้เราทำตรงนี้เท่านั้นเองครับดังนั้นธุรกิจของเราไม่เหมือนธุรกิจทั่วไปเพราะว่าธุรกิจทั่วไปเนี่ยจะตั้งเป้าคือกำไรสูงสุดเป็นหลักใช่ไหมแต่ธุรกิจของเราไม่ได้ตั้งเป้าที่กำไรสูงสุดเราตั้งเป้าที่ว่าเราจะทำธุรกิจที่เป็นธรรมได้อย่างไรเราจะสร้างกำไรที่เป็นธรรมได้อย่างไรอันนี้คือกำไรที่เราต้องการแต่กำไรที่เราต้องการไม่ได้เป็นแค่เงินเรากำไรที่เราต้องการหมายถึงเราต้องการดินที่สะอาดขึ้นน้ำที่สะอาดขึ้นพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์ที่หลากหลายมากขึ้นผู้คนมีสุขภาพดีขึ้นสังคมดีขึ้นมีความผูกพันมีความใกล้ชิดกันสนุกสนานกันช่วยเหลือเกื้อกูลมากขึ้นนั่นคือกำไรที่เราคาดหวังสูงสุดซึ่งมันไม่ใช่ตัวเงินแต่คนที่ไม่เข้าใจก็จะคิดว่าเราบ้าแต่เราก็ไม่เป็นไรบ้าแล้วสบายเราก็ดีใจที่ได้เป็นคนบ้าเพราะมันสบายอันนี้เราก็ไม่ได้เดือดร้อนเราก็ทำของเราไปทำตามฐานะและกำลังไปเรื่อยๆดังนั้นเราไม่ได้แข่งกับใครไม่ได้สู้กับใครเราจึงไม่มีศัตรูที่ใหญ่โตจริงๆมีแต่คนที่อยากเตะขาเล็กๆได้น้อยขัดแย้งเล็กๆได้น้อยอันนั้นก็เป็นถือว่าเขามาช่วยเตือนให้เรามีสติช่วยเตือนให้เราทบทวนตัวเองมากขึ้นว่าเราถูกต้องไหมเรามั่นคงไหมเรายืนอยู่บนความเป็นธรรมที่แท้จริงไหมเท่านั้นเองครับดังนั้นสิ่งที่เราทำจึงไม่ได้สร้างความหวาดกลัวไม่ได้สร้างความทุกข์กังวลอะไรให้กับพวกเราเลยเราก็เลยเป็นธุรกิจที่ไม่มีคู่แข่งครับโอ้ดีจังเลยครับขอบคุณพี่ชนมากมากนะคำตอบชุดนี้นี่เหลือค่ามากนะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังในกลับตอนนี้หลายๆท่านที่ดำเนินธุรกิจอยู่น่าจะได้แนวความคิดแล้วก็วิธีคิดจากทำธุรกิจของพี่โจนะครับดีๆที่น่าจะนำไปต่อยอดได้ครับทีนี้ถ้ามีเพื่อนๆถามมาครับพี่โจครับว่าแล้วเราจะสนับสนุนกิจการของทำธุรกิจเพราะเราค่อนข้างศรัทธาในปรัชญาตรงนี้และอยากจะมีส่วนร่วมตรงนี้เราสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในรูปแบบไหนได้บ้างครับพี่โจครับสามารถสนับสนุนพวกเราได้ในหลายรูปแบบทีเดียวรูปแบบแรกก็คือเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของทำธุรกิจตอนนี้ทำธุรกิจก็เปิดขายหุ้นให้กับทุกคนโดยขายหุ้นละ100บาทบวกกับค่าธรรมเนียม1บาทสามารถเข้ามาซื้อหุ้นได้ทาง LINE ของทำธุรกิจได้เลยง่ายมากเลยเข้าไปใน LINE ของทำธุรกิจหรือไปดูรายละเอียดในเพจของทำธุรกิจได้ก็คือเข้าไปใน LINE แล้วมันจะมีแอปให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปแล้วก็มันจะมี QR code ให้เราโอนเงินว่าเราจะซื้อ1หุ้น2หุ้น3หุ้นซื้อเท่าไหร่ก็ได้หุ้นละ100บาทซื้อแล้วก็ QR code จะให้เราโอนเงินเข้ามาพอโอนเงินเข้ามาปุ๊บมันก็จะเด้งใบถือหุ้นกลับมาให้ทันทีเลยเป็นการซื้อหุ้นที่ง่ายที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาฉะนั้นใครอยากซื้อหุ้นของทำธุรกิจก็ซื้อได้แต่ว่าคนที่
ซื้อหุ้นทำธุรกิจเนี่ยถ้าผ่านการฝึกอบรมมาก่อนก็จะมีสิทธิ์ในการออกเสียงในการประชุมต่างๆแต่ถ้าไม่เคยผ่านการฝึกอบรมมาก่อนก็จะไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงแต่ว่าการซื้อหุ้นทำธุรกิจเนี่ยอยากบอกไว้ก่อนว่าบริษัทนี้ไม่ได้หวังกำไรสูงสุดฉะนั้นเรามีเราหวังที่จะได้กำไรแต่กำไรจะต้องเป็นธรรมแต่เนื่องจากว่าบริษัททำธุรกิจเนี่ยจดทะเบียนเป็นบริษัททำธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยตามกฎหมายแล้ววิสาหกิจบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมมีอยู่2แบบแบบแรกคือแบบไม่ปันผลกำไรแบบที่2คือแบบปันผลทำธุรกิจนี่จดทะเบียนเป็นแบบปันผลครับฉะนั้นคนที่ถือหุ้นทำธุรกิจถ้าทำธุรกิจมีกำไรปุ๊บก็จะมีเงินปันผลกลับไปหายให้ผู้ถือหุ้นแต่ว่าตามกฎหมายแล้วเงินปันผลเนี่ยจะปันผลได้แค่ 30% ครับส่วนอีก 70% ของกำไรก็จะต้องเอาไปทำประโยชน์สาธารณะซึ่งทางพวกเราก็เคยตั้งใจไว้ว่า 70% ของกำไรเนี่ยถ้าได้เราก็จะเอาไปทำเรื่องการศึกษาและเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นหลักครับอันนี้ก็เป็นวิธีแรกที่เข้ามาร่วมได้คือการมาซื้อหุ้นได้วิธีการที่2ก็คือเข้ามาช่วยสนับสนุนสินค้าของทำธุรกิจซึ่งตอนนี้ก็จะมีข้าวสารขายซึ่งมีอยู่2อย่างก็คือข้าวสันป่าตองข้าวกล้องสันป่าตองซึ่งเป็นข้าวเหนียวครับแต่ห้ามเอาไปนึ่งให้เอาไปหุงเป็นข้าวที่อร่อยมากอร่อยกว่าข้าวญี่ปุ่นหรืออีกอย่างหนึ่งก็มีข้าวหอมมะลิด้วยแล้วก็มีสินค้าอื่นๆอีกมากมายมีอาหารทะเลแช่แข็งที่ไม่มีฟอร์มาลีนเลยเรารับประกันว่าไม่มีฟอร์มาลีนเลยเพราะเรามีเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านจับปลามาได้ปุ๊บมาส่งเราทันทีเราก็ล้างชำระแพ็คแล้วก็แช่แข็งส่งขึ้นมากรุงเทพเลยฉะนั้นก็สามารถสั่งออนไลน์ได้แล้วก็มีแอปพลิเคชันรถพ่วงไปถึงบ้านได้ด้วยฉะนั้นก็สามารถเข้ามาช่วยตรงนี้ได้นอกจากนั้นเราก็ยังเปิดร้านอาหารด้วยถ้าใครอยากจะมาซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตของเราก็มาที่ร้านอาหารได้ที่ร้านยักษ์กับโจรที่สัมมากรแล้วก็ยักษ์กับโจรที่บรรทัดทองอันนี้2ร้านนี้ก็มาได้เลยหรืออยากไปตลาดนัดธรรมชาติของทำธุรกิจที่พระราม9ซอย17โรงเรียนชาญวิทย์เก่าก็ไปตรงนั้นได้ทุกเสาร์อาทิตย์ที่นั่นครับแต่ร้านอาหารนี่เปิดทุกวันเลยครับอันนี้ก็คือช่องทางที่สามารถที่จะเข้ามาร่วมกับทำธุรกิจได้นอกจากนั้นถ้าติดตามเพจของทำธุรกิจเรื่อยๆในอนาคตเนี่ยเราจะมีการลงแขกไปช่วยคนนั้นทำสวนช่วยคนนี้ทำสวนช่วยคนนั้นทำนั่นทำนี่เรื่อยๆหลายๆคนสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้ครับอีกไม่นานนี้เราก็จะเริ่มโปรเจกต์นี้แล้วทำสวนให้กับคนในเมืองใครมีที่ในเมืองมาลงแขกร่วมกันแล้วก็เราจะเวียนไปลงแขกให้คนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆช่วยกันทำสวนปลูกผักเนี่ยคือโปรเจกต์ที่สามารถเข้ามาร่วมได้ตลอดครับโอ้โหครับขอบพระคุณมากๆเลยครับก็ประกาศตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของทำธุรกิจเหมือนกันนะครับซื้อล็อตแรกๆเลยครับพี่โจนครับนะครับทีนี้ผมขออนุญาตวนมาเป็นพี่ๆมอดเรเตอร์ท่านอื่นๆบ้างนะครับเราอาจจะได้แง่มุมคำถามอะไรสนุกๆในหลากหลายมิติครับผมขออนุญาตวนกลับมาที่พี่อุ๋ย Buddha Bless ของเราอีกสักครั้งได้มั้ยครับพี่อุ๋ยครับฟังมาถึงจุดนี้มีคำถามอะไรดีๆสนุกๆอยากจะชวนพี่โจนคุยบ้างมั้ยครับเรียนเชิญพี่อุ๋ยเลยครับพี่โจนครับผมก็รู้สึกมานานแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าพี่โจนเหมือนพระที่ไม่ได้ใส่จีวรเลยครับก็รู้สึกเหมือนกันเลยครับใช่ครับนี่แทบจะพนมมือเลยครับผมได้เสื้อจากแอนมาทำอะไรก็ทำแล้วถ้าผมก็เพิ่งตัดผมมาใหม่ๆถ้าผมอุ้มบาทไปเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเต็มบาทแน่นอนครับใช่ใช่พี่โจนได้ตัวสีเหลืองไปด้วยค่ะใช่ใช่พี่โจนครับพี่โจนมีท่านไม่ควรทำอย่างนั้นนะเออขอโทษครับพระอาจารย์ครับว่าพี่โจนไม่ควรทำอย่างนั้นเพราะว่าอาตมาจะอดข้าวอ่ะนะพี่โจนมีคำแนะนำสำหรับคนที่อยากฝึกพัฒนาตัวเองเพิ่มด้วยการเผชิญกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจไหมครับถ้าเกิดเราเผชิญกับมันแล้วเราก็ทำไม่ได้สักทีทำไม่ได้สักทีทำไม่ได้อย่างที่คาดหวังพี่โจนมีทริคหรือมีคำแนะนำไหมครับเพราะผมว่าความเข้มแข็งทางจิตใจของแต่ละคน
ที่จะพร้อมจะเผชิญกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจมันมีไม่เท่ากันถ้าเกิดมันแรกๆมันล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยครับมันมีวิธีอื่นไหมครับหรือว่าเราควรจะสู้มันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราล้มเหลวนี่ส่วนมากเกิดจากการเราไปเริ่มต้นกับเรื่องที่ใหญ่เกินไปฉะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนมาเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กที่สุดที่เล็กที่สุดที่เราไม่ชอบอะไรเล็กที่สุดที่เราไม่ชอบเราลองกับของเล็กๆก่อนหรือเริ่มจากของที่เล็กที่สุดที่เราชอบและหลงไหลมันเนี่ยถ้าเราจะไม่เอามันไม่มีมันไม่ใช้มันเนี่ยทำได้ไหมถ้าลองกับของเล็กๆที่สุดมันจะง่ายมากครับถ้าเอาชนะอันแรกได้อันต่อไปจะง่ายขึ้นครับมันเหมือนกับการเราจะอาบน้ำในหน้าหนาวเนี่ยสำหรับคนที่อยู่บ้านนอกเอากระบวยตักน้ำขึ้นมาเอาขันตักน้ำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็นั่งถือขันน้ำอย่างนั้นนะครับไม่กล้าลาดหัวนั่งอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราลาดปุ๊บโอ้มันก็แค่นี้เองเหรอแป๊บเดียวเราก็ลาดได้มันอยู่แค่นี้เองครับฉะนั้นถ้าเราจะใช้เทคนิคการเผชิญเนี่ยเราต้องเริ่มจากของที่เล็กที่สุดก่อนสำหรับคนที่ยังรู้สึกตัวเองว่าไม่เข้มแข็งพออะไรที่เล็กๆให้เริ่มจากอันนั้นก่อนครับอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะง่ายดีซึ่งผมเองก็เริ่มจากของที่เล็กที่สุดเช่นกันดังนั้นก็อยากจะให้ลองของที่เล็กก่อนครับขอบคุณครับครับขอบคุณคำถามจากพี่อุ๋ยด้วยนะครับนะพวกเราก็เรียกว่าต้องเป็นนักออกแบบหลักสูตรให้ตัวเองนะครับลองดูครับเริ่มจากเล็กๆครับค่อยๆสะสม small win ทีละเล็กครับในการฝึกเผชิญกับอารมณ์ที่เราไม่ปรารถนานะครับแล้วค่อยๆขยายไปใหญ่ไปเรื่อยๆครับพี่แอนมีคำถามอะไรสนุกๆอยากจะถามพี่โจอีกไหมครับแหมเมื่อกี้รู้สึกคล้ายๆกันเลยครับผมเชิญพี่แอนเลยครับก็คือที่ฟังพี่โจมาค่ะจริงๆก็รู้สึกเหมือนฟังพระอยู่เหมือนกันนะคะพี่โจ แล้วก็แต่ว่าอันนึงที่สัมผัสได้ก็คือว่าพี่โจเป็นธรรมชาติกับการมากๆอะค่ะถ้าคำว่าธรรมะในความหมายของพี่โจอย่างเงี้ยค่ะพี่โจว่าธรรมะในความคิดของพี่โจอะมันคือยังไงอะคะคำว่าธรรมะของผมเนี่ยคือความปกติครับฉะนั้นการทำให้ตัวเองเป็นปกติเนี่ยนั่นแหละคือการใช้ธรรมะในชีวิตจริงแต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตเราไม่ปกติครับแต่เรารู้สึกว่าความไม่ปกตินี้คือความปกติมันก็เลยทำให้เราสับสนและยุ่งยากฉะนั้นการฝึกที่จะทำให้ตัวเองเป็นปกติเนี่ยมันคือการฝึกที่ผมใช้กับตัวเองมาตลอดในความเป็นจริงแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่ทำให้เราซับซ้อนยุ่งยากทุกวันนี้คือปกติอย่างแค่การใช้ชีวิตเฉยๆเนี่ยทำไมเราต้องทำงาน8ชั่วโมงเพื่อที่จะมีเงินไปซื้ออาหารแย่ๆกินในแต่ละวันนั่นคือความไม่ปกติครับเพราะปกติในสมัยก่อนเนี่ยคนก็ไปหากินใช่ไหมไปปลูกผักไปจับปลาไปล่าสัตว์ได้อาหารมากินนั่นคือความปกติมันจบมันง่ายอยู่แค่นั้นนกบินออกไปมันไปหาอาหารแป๊บเดียวมันก็กินอิ่มมันก็ได้อยู่แค่นั้นมันจึงมีเวลาได้พักได้เล่นได้ชื่นชมกับชีวิตได้เฝ้าดูตัวเองได้เห็นตัวเองเห็นตัวเองจนเห็นความงามเห็นความดีเห็นความจริงฉะนั้นคนสมัยก่อนที่ใช้ชีวิตปกติอย่างนี้เขาจึงได้สร้างงานศิลปะที่งดงามขึ้นมามากมายในอดีตแต่ในทุกวันเนี่ยเราทำให้มันไม่ปกติแค่จะกินข้าวเฉยๆเนี่ยเราก็ทำให้มันยากขึ้นใช่ไหมเราก็เปลี่ยนข้าวไปเป็นเส้นขนมจีนบ้างไปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้างไปเป็นนั่นเป็นนี่บ้างทำให้ราคามันแพงขึ้นยากขึ้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็คือเราแค่ต้องการคาร์โบไฮเดรตจากข้าวสารอาหารจากข้าวเม็ดนั้นเท่านั้นเองมากินนี่ก็คือความไม่ปกติที่เราสร้างขึ้นให้กับชีวิตเราดังนั้นหลายๆอย่างในชีวิตเราทุกวันเนี่ยเราหาสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นเลยมาพอกพูนกับชีวิตเราให้หนักขึ้นจนเราคิดว่าชีวิตที่หนักเต็มไปด้วยของมากมายเนี่ยคือปกติแต่ทีนี้พอจะสลัดมันออกไปเนี่ย
เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติอันเนี้ยคือความยากดังนั้นในความรู้สึกของผมความเชื่อของผมประสบการณ์ของผมนี่ผมเห็นว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการพยายามใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดนั่นแหละอย่าทำให้มันซับซ้อนอย่าทำให้มันยากถ้าอะไรก็ตามที่มันยากมันเหนื่อยมันท้อมันเครียดมันกลุ้มนั่นแสดงว่ามันไม่ปกติแล้วนั่นก็คือมันซับซ้อนนั่นเองแต่ถ้าเราพยายามที่จะกลับมาหาความปกติก็คือกลับมาหาดั้งเดิมของมันว่าทำให้ง่ายที่สุดได้ยังไงเนี่ยถ้าเรากลับมาปุ๊บเราก็จะพบว่าอ๋อแทนที่จะไปทำงาน8ชั่วโมงเพื่อที่จะมีเงินซื้อปลากระป๋องกินมื้อละกระป๋องหรือซื้อก๋วยเตี๋ยวกินมื้อละถ้วยเนี่ยอันนั้นมันไม่ปกตินะแค่มาปลูกผักแค่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยต่อวันทุกวันทุกวันเนี่ยเรามีกินแล้วนี่คือความปกติครับนี่คือสิ่งที่คนทำมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีสัตว์ต่างๆก็ใช้ชีวิตแบบนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราสะสมไว้มากๆทุกวันเนี่ยคือความไม่ปกติเราสะสมไปทำไมอ่ะเพราะว่าสะสมแล้วสร้างปัญหาสร้างปัญหาให้กับตัวเองด้วยสร้างปัญหาให้กับคนอื่นด้วยอะไรก็ตามที่เรามีเกินความจำเป็นมันคือขยะครับฉะนั้นมีเงินมากเกินความจำเป็นมันก็เป็นขยะขยะที่หนักที่สุดคือขยะในความคิดของเราขยะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นของเราซึ่งขยะตรงนี้คือขยะที่เรากำจัดมันยากมากมันเป็นภาระที่เราไม่เคยเรียนรู้ที่จะวางมันลงได้อย่างไรภาระข้างนอกเราแบกกระสอบแบกหินแบกทรายมาเนี่ยเราเหนื่อยเราเหนื่อยเราหนักเราวางลงปั๊บเราก็รู้สึกผ่อนคลายทันทีแต่เราแบกความเป็นเจ้าของแบกทรัพย์สินเงินทองแบกอะไรต่างๆไว้ในหัวเราเนี่ยเราไม่เคยเรียนรู้ที่จะวางของหนักหรือวางภาระจากหัวของเรานี่คือความไม่ปกติที่เราเป็นอยู่ดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนที่เป็นเรียกว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยของศาสนาอื่นๆก็ตามมันคือสอนให้เราเป็นปกตินั่นเองแต่เราก็ไปติดอยู่ที่คำทำให้คำว่าธรรมะทำให้คำว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่จะต้องตั้งเวลาให้มันสร้างเวลาให้มันจะต้องสร้างความสร้างระบบระเบียบต้องไปรีทรีตต้องไปนั่งนั่นนั่งนี่ต้องไปหาอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ต้องทำนั่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเลยในที่สุดก็เลยทำให้การปฏิบัติธรรมกลายเป็นเรื่องผิดปกติไปอีกเราก็เลยไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำสักทีฉะนั้นคำว่าธรรมะของผมก็คือทำให้ปกติเท่านั้นเองครับชัดเจนขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆนะครับมาประเด็นนี้แล้วนี่ก็คงต้องขออนุญาตกราบนิมนต์ท่านปุ้ยอีกสักครั้งนึงนะครับจากประเด็นพี่ชวนคุยเนี่ยท่านปุ้ยมีอะไรอยากจะชวนคุยต่อยอดแล้วก็บอกกับพวกเราไหมครับกราบนิมนต์ครับก็จริงๆก็มีหลายประเด็นมากเลยเนาะจริงๆไล่มาตั้งแต่เรื่องความกลัวเรื่องผีเรื่องอะไรเนี่ยอาตมาที่อาตมาพยายามจะสรุปบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องกลับมาเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและโลกอาตมายังยืนยันว่าสิ่งที่พี่โจรทำได้แบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพี่โจรกลับมาสนใจธรรมชาติของชีวิตเมื่อสนใจธรรมชาติของชีวิตเนี่ยมันก็เลยเกิดความสงสัยใคร่รู้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าใช้ชีวิตเนี้ยในการที่จะพิสูจน์ทดลองว่าเออถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดผลอย่างไรเพราะฉะนั้นตอนที่นิดนึงนะอาตมาเคยไปที่แม่ริมอ่ะไอ้แม่แตงตอนนั้นที่ไปที่พันอันนึงที่อาตมาไปสังเกตคืออาตมาไปดูอย่างเดียวอ่ะเฮ้ยพี่โจรใช้ชีวิตยังไงรดน้ำต้นไม้ยังไงประเด็นสำคัญมันไม่ใช่ว่าการใช้ชีวิตง่ายๆอย่างที่พี่โจรทำอ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่ใช้ปัญญานะแต่มันเป็นชีวิตที่ต้องใช้ปัญญาอย่างยิ่งเพราะนั้นการที่เราจะต้องใช้ปัญญาในการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและโลกนั่นแหละมันจะเป็นโอกาสให้เรามีชีวิตที่ง่ายมีความสุขมีความสงบมีอิสรภาพได้ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่อาตมาคิดว่าถ้าไปดูวิธีคิดพี่โจรใครบอกไม่ซับซ้อนซับซ้อนมากนะลึกก็จะเรียกว่าซับซ้อนก็ไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามันเป็นเนกาทีฟเนาะแต่ว่าคือลึกซึ้งต่างหากลึกซึ้งก็ได้ใช้คำว่าลึกซึ้งดีกว่ามันลึกซึ้งมากเพราะว่ามันคือการเข้าใจเหตุปัจจัยของโลกและชีวิต
ทีละส่วนทีละส่วนเข้าใจชีวิตตัวเองทำไมกลัวกลัวแล้วจะจัดการกับชีวิตตัวเองยังไงเฮ้ยผีมีจริงไหมแล้วผีมันจะมีหน้าที่อะไรแต่มาอยากจะบอกว่าจริงๆผีมันไม่นี่มีหน้าที่หลอกคนหรอกผีมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของสิ่งทั้งหลายมันก็ต่างคนต่างทำหน้าที่กันไปนะแต่เราไปยกบทบาทหน้าที่ของผีว่าเป็นหน้าที่หลอกคนอย่างเงี้ยนะมันก็ถูกเขาเรียกวัฒนธรรมประเพณีหลอกหลอนอย่างเงี้ยต่างหากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งการกลับมาทำงานกับตัวเองมารู้จักตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงจะทำแล้วก็ไม่ใช่การลอกเลียนแบบด้วยพี่โจนเนี่ยใจกว้างมากว่าเวลาพี่โจนเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่โจนบอกว่าแล้วแต่นะว่าแต่ละคนมีวิธีการหรือมีความคิดมีความเห็นแตกต่างกันยังไงแต่สำคัญที่สุดคือคุณกลับมาสำรวจตรวจสอบชีวิตตัวเองหรือเปล่าหรือว่ามัวแต่จะไปนั่งเพ่งโทษว่าเอ๊ะคิดอย่างพี่โจนเนี่ยมันไม่จริงนะมันทำไม่ได้หรอกในโลกใบนี้นะมันใครจะมาทำแบบนี้ได้ถ้ามันทำได้มันทำไปแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะมีคนที่สื่อสารในทำนองที่เห็นแตกต่างแล้วก็มองแบบตัดสินโดยที่คุณอาจจะไม่เคยเข้ามาสัมผัสชีวิตเลยอาตมาไม่เคยมาบวชมาก่อนอาตมาก็คงไม่รู้ว่าชีวิตพระเป็นยังไงแล้วชีวิตพระกับชีวิตพี่โจนน่ะมันก็คือทางเดียวกันเลยนะมันกลับมาเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตทั้งนั้นเลยแต่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านมุ่งตรงถ้าเป็นพระเนี่ยก็เร็วไปเลยไปที่ขันธ์5เพราะทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากรากเหง้าของการที่เราไม่รู้จักธรรมชาติชีวิตของตัวเองว่าคือองค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่าขันธ์5นั่นแหละใช่ไหมพอเราเข้าใจธรรมชาติตรงนี้เราจะรู้อ๋อไอ้ความรู้สึกที่กลัวน่ะมันมาจากอะไรมีทำไมเราถึงกลัวมากเป็นพิเศษอ๋อเพราะว่าเราปรุงแต่งจากเรื่องราวที่ถูกสั่งสอนมาเพาะบ่มมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายพอเราได้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรนี่ว่าความลังเลสงสัยมันก็หายไปสิ่งที่มันมาแทนไอ้ความไม่รู้ก็คือความรู้ไอ้สิ่งที่ทำให้เรากลัวก็คืออวิชชาไอ้ความไม่รู้ไอ้พี่โจนว่านะแต่พอเรารู้แล้วเฮ้ยธรรมชาติมันเป็นแบบนี้เราอยู่กับความกลัวไปเรื่อยๆความกลัวมันจะคลายไปเองเราอยู่กับความกำหนัดเรื่อยๆความกำหนัดมันจะคลายไปเองเราอยู่กับความอยากเรื่อยๆความอยากมันจะคลายไปเองแล้วนี่คือการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้ากรรมฐานแบบเข้าคอร์สแต่การใช้ชีวิตแบบที่ตามดูรู้ทันธรรมชาติของชีวิตตัวเองแล้วเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเสมออาตมาว่ามันคิดไปก่อนได้เลยว่ามันเปลี่ยนแน่ๆแล้วก็เฝ้าดูมันจนเห็นความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองซึ่งพี่โจนพิสูจน์มาให้เห็นแล้วก็เอามาแบ่งปันพวกเราอาตมาคิดว่าไม่ต้องรอมานั่งชื่นชมพี่โจนอย่างเดียวอะแต่ว่าอาตมาคิดว่าวันนี้เราฟังพี่โจนแล้วมีคนพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วเขาก็ดำเนินชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้อย่างมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราฟังพี่โจนแล้วเราอาจจะต้องกลับไปเชื่อมโยงกับชีวิตของเราให้ชัดเจนว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นมีองค์ประกอบนะที่เราจะต้องศึกษาและเรียนรู้ทำความเข้าใจและเมื่อเราศึกษาเรียนรู้เข้าใจเราจะเกิดปัญญาและจะมองเห็นสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ฟังตามหลักทฤษฎีแล้วหรือว่าทางปริยัติแล้วแต่ว่ามันคือการปฏิบัติหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าเอาความรู้มาปฏิบัติสิ่งนั้นเรียกว่าประยุกต์ท่านอาจารย์มุทธาเน้นเรื่องนี้มากเลยว่าต้องประยุกต์คือการเอาความรู้มาปฏิบัติแล้วได้ผลตามการปฏิบัตินั้นๆน่ะคือมีปฏิเวทน้อยๆเกิดขึ้นนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนอย่างที่พี่โจนว่าก็ได้นั่นแหละคือการประยุกต์ธรรมะมาใช้เพราะฉะนั้นคิดว่าวันนี้โหเหมือนได้ฟังพระอาตมาก็มาย่อยอีกทีนึงนะจริงๆก็หลายๆคำที่น่าสนใจอย่างเช่นว่าอะไรที่มันเกินจำเป็นมันเป็นขยะสำหรับเราจริงเลยหรือแม้แต่พระเจ้าก็ตรัสเองบอกว่าไอ้เงินที่มันอยู่ในเงินหรือว่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่มากๆถ้ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็เป็นของไร้สาระก็ใช้ก็ของไร้สาระคือมันไม่มีประโยชน์นั่นเองเงินต่อให้คุณมีอยู่ในหายทองคุณมีอยู่ในคลังเก็บไว้ที่ธนาคารหรืออะไรก็ตามนะถ้ามันไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์มันก็เป็นของไม่มีสาระจริงหรือไม่จริงเราลองคิดดูดีๆนะถ้ามันอยู่ในธนาคารมันก็เป็นแค่กระดาษนะเมื่อมันถูกมาใช้ต่างหากมันจึงมีคุณค่าเราเอาไปซื้อของแจกผู้คนก็เป็นประโยชน์เอาไปซื้อข้าวกินก็อิ่มท้องอย่างเงี้ยมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันถูกนำมาใช้มันอะไรที่มันเกินจำเป็นมันจะกลายเป็นขยะไปได้หรือกลายเป็นของที่ไม่มีคุณค่าไม่มีสาระไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคำที่พี่โจนพูดเนี่ยมันมาจากการเข้าไปทำความรู้จักชีวิตและโลกเนี่ยอาตมาคิดว่าพวกเราในฐานะเป็นมนุษย์เนี่ย
มันไม่ใช่แค่ว่าฉันเป็นมนุษย์แล้วฉันก็จะเสพเสวยอย่างเดียวอาตมาคิดว่ามันต้องกลับมาที่ว่าเฮ้ยเรารู้จักตัวเราเองแค่ไหนวะอะไรเงี้ยแล้วเรารู้จักโลกแค่ไหนแล้วเราจะอยู่ในโลกใบนี้ยังไงกันวะอะไรเงี้ยแล้วก็พอตั้งคำถามเหล่านี้อาตมาคิดว่ามันจะนำไปสู่อะไรที่มันดีงามยิ่งขึ้นนิดนึงอาตมานึกถึงว่าพี่โจรพูดถึงคำว่ารักตัวเองไม่ต้องอะไรมากหรอกวันนี้เราไม่ต้องไปอยากจะให้โลกมันเปลี่ยนแปลงสังคมมันเปลี่ยนแปลงคนนั้นนักการเมืองอะไรหยุดไว้ก่อนถามว่าวันนี้เรารักตัวเองไหมถ้ารักตัวเองอ่ะเริ่มต้นง่ายๆเลยทำยังไงให้ชีวิตเรากินดีอยู่ดีพอเรารักตัวเองอ่ะเราก็อยากอาจจะเรารักตัวเองก็คือเราก็อยากกินดีอยู่ดีใช่ไหมเมื่อเราอยากกินดีอยู่ดีเราจะกินยังไงให้มันพอดีอยู่ยังไงให้มันพอดีแล้วถ้ามันเกินล่ะเราจะทำยังไงเราก็จะได้แบ่งเราจะแบ่งปันได้ไหมแล้วจะทำไงให้การกินอยู่พอดีของเราเนี่ยมันยั่งยืนด้วยอ่ะแล้วมาว่าทุกขั้นทุกตอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของการใช้ปัญญานะหลวงพ่อสมเด็จใช้คำว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็นและการกลับมาเริ่มต้นจากสิ่งที่เราต้องเรื่องกินอยู่นี่แหละมันคือทั้งหมดของชีวิตเราไม่ใช่เรื่องคริปโตไม่ใช่เรื่องอะไรนะบิตคอยอะไรพวกนี้นะอาตมาคิดว่าสำคัญที่สุดคือเรื่องกินอยู่อะเอากลับมาที่เรื่องกินอยู่กันก่อนแล้วก็ลองศึกษาทำความเข้าใจมันแต่ว่าก็ต้องทำมันอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นมีคำถามหนึ่งที่อาตมาได้ยินบ่อยๆว่าถ้าใช้ชีวิตอย่างพี่โจนอะมันต้องไม่รวยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะถูกต้องมันถึงจะจริงอย่างเงี้ยอาตมาก็รู้สึกขัดแย้งกับคำนี้มากเลยนะอันนี้อาจจะเป็นประเด็นเสริมให้พี่โจนพูดถึงหน่อยว่ามันจำเป็นด้วยหรอที่การใช้ชีวิตแบบนี้คือต้องจนในสายตาของคนในสังคมอ่ะอาตมารู้สึกว่าตอนนี้อาตมาเคยได้ยินว่าพี่โจนถูกเขาเรียกไงถูกปรามาสถูกตำหนิว่าเฮ้ยทำไมไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าอะไรแบบนี้อาตมารู้สึกว่าเอ้ยแล้วทำไมหรอแล้วคนใช้ชีวิตแบบนี้ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้หรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้อาจจะฝากทิ้งทายไว้หน่อยครับก็เรื่องนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจให้กับหลายๆคนเหมือนกันว่าคนส่วนมากเนี่ยก็จะมองว่าคนที่มาใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเองแบบพอเพียงแบบอะไรทำนองเนี่ยจะต้องยากจนคนมักจะคิดว่าคนพวกนี้ปฏิเสธเงินปฏิเสธเทคโนโลยีซึ่งคนเชื่ออย่างนี้สูงมากเลยครับผมไม่น่าเชื่อเลยว่าคนจะเชื่อเยอะขนาดนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการพึ่งตนเองการใช้ชีวิตแบบพอเพียงหรือการมาใช้ชีวิตแบบแนวเนี้ยไม่ได้ปฏิเสธเงินครับเราไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีเราไม่ได้ปฏิเสธอะไรเราอยู่บนโลกใบเนี้ยเราใช้ทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกใบนี้แต่ข้อแตกต่างคือเราใช้ทุกอย่างด้วยสติแต่เราไม่ได้ใช้มันเพื่อสนองอารมณ์ของเราเท่านั้นเองนี่คือความแตกต่างดังนั้นเราหาเงินเราใช้เงินเหมือนคนทั่วไปแต่เราก็ใช้มันด้วยสติว่าถ้ามันเกินจำเป็นเราก็ต้องเอาไปทำอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์มากขึ้นดังนั้นเราก็ยังใช้เงินอยู่ยังหาเงินอยู่เหมือนคนทั่วไปเลยแต่เราไม่ได้เป็นทุกข์กับมันเราใช้มันตามที่จำเป็นมีโทรศัพท์มือถือเราก็ใช้มือถือมีแล็ปท็อปเราก็ใช้แล็ปท็อปมีอินเทอร์เน็ตเราใช้อินเทอร์เน็ตเราใช้ทุกอย่างแต่ว่าเราไม่ได้มีมือถือเพื่อที่จะเล่นเกมวันละ4ชั่วโมง5ชั่วโมงเราไม่ได้มีมือถือเพื่อที่จะโทรไปหากันว่ามันถึงไหนแล้วถึงปากซอยแล้วยังไม่ถึง2นาทีเลยถึงไหนแล้วเนี่ยเราไม่ทำแบบนี้เราไม่ใช้โทรศัพท์แบบนี้เลยฉะนั้นการใช้ชีวิตให้มันง่ายเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราปฏิเสธอะไรเลยคำว่าพอเพียงนี่คือทำให้มันไม่ขาดแคลนครับอันนี้คือสิ่งที่คนไม่เข้าใจพอพูดถึงพอเพียงคนมักจะคิดว่ามันพวกถอยหลังเข้าคลองพวกชอบลำบากชอบอดอยากขาดแคลนชอบปฏิเสธเงินคนมักจะคิดอย่างนั้นแต่ความหมายของคำว่าพอเพียงคือทำให้มันไม่ขาดแคลนครับทำให้มันมีทุกอย่างไม่ให้ขาดแคลนไม่ให้เดือดร้อนนั่นเองซึ่งในชีวิตจริงของคนเราทุกวันเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ขาดแคลนมีเงินมากจริงแต่ขาดแคลนครับขาดแคลนเวลาขาดแคลนความผูกพันในครอบครัวขาดแคลนความสุข
ขาดแคลนสิ่งที่ภายในเราต้องการเราแทบจะไม่มีเลยเรามีแต่เงินมีแต่วัตถุสิ่งของนี่คือชีวิตที่ขาดแคลนคำว่าพอเพียงเนี่ยมันจึงเป็นการสร้างชีวิตให้สมดุลให้มันเติมเต็มทั้งด้านภายในภายนอกต้องเต็มต้องพอไม่ให้ขาดถ้ามันไม่ขาดเนี่ยมันไม่เดือดร้อนถ้ามันไม่ขาดนี่คือความปกติครับแต่ถ้ามันขาดปุ๊บมันเริ่มมีปัญหาครับปัญหาทั้งภายนอกภายในทุกวันนี้คนมีข้างนอกมากเกินไปแต่ข้างในไม่มีดังนั้นเราจึงเห็นการเป็น depressed การเป็นซึมเศร้าเป็นอะไรต่างๆการเป็นโรคจิตเครียดกลุ้มเนี่ยมันสูงมากกระจายไปทั่วโลกเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราขาดแคลนสิ่งที่เป็นเรื่องภายในเรามีแต่ภายนอกนี่คือชีวิตที่ขาดแคลนฉะนั้นคำว่าพอเพียงก็คือการสร้างให้เกิดความสมดุลทั้งภายในและภายนอกคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าแต่ว่ารัชกาลที่9เนี่ยเอามาแปลให้เป็นภาษาที่คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายขึ้นเรียกว่าพอเพียงดังนั้นพระองค์ไม่ได้ใช้คำบาลีเลยแม้แต่คำเดียวและอาจารย์ยักษ์ก็เอามาถ่ายทอดเป็นภาษาที่เป็นชาวบ้านมากๆเรียกว่าโคกหนองนาโมเดลเรียกว่าบันไดเก้าขั้นไปสู่ความพอเพียงอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือการเอาธรรมะมาใช้โดยใช้สื่อที่สังคมนั้นๆยุคนั้นๆเข้าใจได้ถ้าเราจะมาพูดถึงปฏิจจสมุปบาทคิดถึงพูดถึงสมุทัยนิโรธมรรคมีกี่คนที่ฟังแล้วไม่ต้องไปแปลครับมีกี่คนที่เรียนบาลีในโลกใบนี้ฉะนั้นถ้าเราไปพูดภาษาเหล่านี้ใครจะเข้าใจได้ครับเนี่ยนี่คือการมีชีวิตของศาสนาศาสนามีชีวิตก็ต่อเมื่อเราเอาศาสนามาเป็นภาษาที่คนเข้าใจได้แต่ภาษาที่คนเข้าใจไม่ได้พูดไปมันก็จบอยู่แค่นั้นฉะนั้นแค่พระเจ้าอยู่หัวเอาเรื่องนี้มาสอนเรื่องพอเพียงอาจารย์ยักษ์เอามาถ่ายทอดเป็นภาษาชาวมันทำให้คนมหาศาลมากพึ่งตนเองได้แก้ปัญหาชีวิตได้มากมายมีการลงแขกช่วยเหลือกันทั่วประเทศปีหนึ่ง 4,000 ครั้ง 5,000 ครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนี่คืออิทธิพลของการเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าความปกติหรือธรรมะนั่นเองฉะนั้นเวลาคนพูดถึงว่าคนที่พอเพียงคนที่พึ่งตนเองเนี่ยคือพวกที่ปฏิเสธเงินโอ้ถ้าใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามเนี่ยไปอยู่อเมริกาแล้วเหรออะไรทำนองเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่าน่าเสียดายที่เขาไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้เลยว่าพอเพียงคืออะไรเขากลับตีความไปเองว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยคือการที่ปฏิเสธทุกอย่างและทำเองทุกอย่างซึ่งการที่เราไปทำอะไรเองทุกอย่างไม่พึ่งใครเลยปฏิเสธทุกอย่างที่ตัวเองทำไม่ได้นะสิ่งเหล่านั้นเราไม่เรียกว่าพึ่งตนเองเราไม่เรียกว่าพอเพียงเราเรียกว่าการโดดเดี่ยวตัวเองครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นเราไม่ต้องการชีวิตเรามันทุกข์อยู่แล้วมันลำบากอยู่แล้วทำไมเราต้องให้มันเครียดมากกว่านั้นทำไมต้องทำให้มันทุกข์มากกว่านั้นมันไม่สนุกเลยฉะนั้นชีวิตที่เราออกแบบชีวิตที่เราต้องการเนี่ยก็คือทำให้มันง่ายให้มันไม่ขาดแคลนนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่อยากจะทำให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันครับขอบคุณพี่โจนมากครับเคลียร์มากๆนะครับตอนนี้เนี่ยในตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงโค้งท้ายนะครับก็อยากจะขอเปิดเวทีแล้วกันนะครับเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้ก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านครับที่เป็นแฟนคลับของพี่โจนครับเข้ามาร่วมฟังด้วยงั้นท่านใดที่มีคำถามอะไรที่อยากจะพูดคุยกับพี่โจนนะครับก็เรียนเชิญกดปุ่มยกมือได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมมอดเรเตอร์เราจะเชิญท่านขึ้นมาบนเวทีครับมาพูดคุยพี่โจนกันนะครับถ้ามีก็เชิญยกมือได้เลยนะครับขณะที่รอเพื่อนๆยกมือครับพี่โจนพอจะมีกรณีศึกษาหรือ case study ไหมครับที่ซึ่งพี่โจนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับเครือข่ายภาคีมากมายไปถึงวันนี้ครับที่แรกๆเขาอาจจะมาแบบแนววัตถุจ๋าเลยวัตถุสุดๆเลยครับอาจจะเกิดการเอะใจและบางอย่างได้มาเรียนรู้เริ่มซึมซับทำความเข้าใจปรัชญาคำว่าพอเพียงอย่างแท้จริงจากพี่โจนแล้วทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยครับแล้วทำให้เขามีความสุขมากๆทั้งภายนอกด้วยแล้วก็ภายในด้วยนะครับ
มีกรณีศึกษาโดยที่อาจจะไม่ต้องอ้างเรื่องชื่อหรืออะไรเงี้ยนะครับพอจะเล่าให้เราฟังสักนิดได้ไหมก็มีพอสมควรอยู่เหมือนกันครับก็มีบางคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านทองหลายแห่งขายมีร้านทองหลายแห่งในกรุงเทพเนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาก็มาเข้าคอร์สทำบ้านดินกับพวกเราโดยบังเอิญและเขาก็สนใจมันมากหลังจากนั้นเขาก็มาเรียนรู้เรื่องเกษตรเรื่องอะไรต่างๆแล้วในที่สุดเขาก็ยกร้านทองให้กับครอบครัวลูกหลานไปหมดเลยและตัวเขาเองก็ไปซื้อที่แล้วก็สร้างบ้านดินอยู่ทำสวนอยู่อย่างง่ายๆซึ่งเขาบอกว่าถ้าเขารู้อย่างนี้ตั้งแต่เป็นหนุ่มนะเขาจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดแต่แม้ว่าจะรู้ช่วงอายุมากแล้วเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ขาดทุนเลยแต่สิ่งที่เขามีมาก่อนนั้นเขารู้สึกว่านั่นคือช่วงที่เขาขาดทุนในชีวิตอันเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเขามีอะไรมากมายแต่เขาไม่มีเวลาแม้แต่จะอยู่กับตัวเองดังนั้นเขาจึงทุกข์มากเครียดมากกับธุรกิจต่างๆที่มีอยู่แต่ว่ามันก็ทำให้เขาได้ใช้ช่วงปลายของชีวิตเนี่ยได้อยู่เงียบๆได้อยู่กับตัวเองอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันทำให้คนได้รู้สึกขอบคุณและประทับใจในชีวิตของตัวเองซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้ผมเห็นว่ามันคือความหมายที่แท้จริงของชีวิตเพราะหลายๆคนเนี่ยประสบผลสำเร็จในชีวิตมากมีทุกอย่างแต่ท้ายที่สุดฆ่าตัวตายซึ่งนั่นผมรู้สึกว่าอันนั้นคือการขาดทุนอย่างน่าสงสารมากเนี่ยตัวอย่างแบบนี้มันมีค่อนข้างจะมากทีเดียวครับในทุกวันเนี่ยบางคนก็เคยเป็นหมอเป็นอะไรมาเป็นนักบินเป็นอะไรเนี่ยมีค่อนข้างจะมากทีเดียวครับที่มาเรียนรู้ในเรื่องแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนชีวิตกลับมาใช้ชีวิตแบบนี้ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเออมาอยู่แบบเนี้ยทำให้ผมได้มีเวลาได้ไปเที่ยวมากขึ้นเพราะตอนทำงานเนี่ยมีเงินมากจริงแต่ไม่มีเวลาไปเที่ยวไหนเลยแต่พอมาอยู่อย่างนี้ปุ๊บรายได้ไม่ได้มากเลยแต่ไปเที่ยวได้ทุกปีปีละหลายครั้งได้เนี่ยไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ไปต่างประเทศก็ไปเพราะมันมีเวลาและมันไม่ต้องจ่ายเงินมากอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นว่ามันเป็นการให้ของขวัญกับชีวิตตัวเองเป็นการทำให้คนรู้สึกซาบซึ้งในคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ว่ามันคือสิ่งที่สุดยอดมากที่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เป็นสิ่งที่สุดยอดมากที่เราได้มีเวลาเพลิดเพลินกับความงามของโลกใบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อทำงานทำงานแล้วก็จบแล้วก็ตายแค่นั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นว่ามันมีตัวอย่างมากๆอย่างคนที่สวนพันๆเนี่ยหลายๆคนก็เคยทำงานในกรุงเทพในเมืองมาก่อนมีเงินเดือนพอสมควรมาก่อนแต่พอมาอยู่พันๆปุ๊บทุกคนมีเงินเดือนทุกวันเนี่ยเดือนละ 4,000 บาทเท่านั้นเองที่พวกเรามีเงินเดือนอยู่ในสวนพันๆแล้วเราก็อยู่กันแบบเป็นชุมชนไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวที่นั่นแต่ว่าเงินเดือน 4,000 บาทคนที่นี่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศกันบ่อยกว่าคนตอนที่เขาอยู่ในเมืองถ้าเขาอยู่ในเมืองเขาไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยแม้แต่จะไปเยี่ยมบ้านยังลำบากเลยแต่มาอยู่ที่สวนพันๆปุ๊บไปเยี่ยมบ้านเป็นเดือนก็ได้อยากไปญี่ปุ่นก็ได้ไปเกาหลีก็ได้อย่างเงี้ยเข้าไปได้แล้วก็เห็นว่าเงินไม่มากแต่ถ้าเขาเก็บเขาก็มีค่าเครื่องบินได้แล้วก็มีค่าที่จะไปนั่นไปนี่ได้ตามที่เขาต้องการเพราะเรามีอยู่มีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนนี่คือสิ่งที่ทำให้หลายๆคนเห็นว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเรายากจนเราขาดแคลนมันต่างกันมากเลยนี่ก็เลยทำให้คนหลายๆคนไม่สามารถกลับเข้าไปทำงานในเมืองได้อีกเลยมีมากทีเดียวครับระหว่างรอคนยกมือจะมาขอแบ่งปันนะเนาะก็คล้ายๆกับคุยกับพี่โจนก็แล้วกันคุยให้คนในห้องฟังหน่อยว่าจริงๆความเข้าใจนี้เป็นความเข้าใจที่มันอาตมาว่ามันหลายสิบปีแล้วที่คนเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ยังเข้าใจอย่างนี้กันอยู่แล้วก็พอมีกระแสอะไรออกมาโดยเฉพาะในกระแสโลกในยุคปัจจุบันที่การสื่อสารมันรวดเร็วมากเนี่ยนะมันทำให้ความเข้าใจผิดยิ่งกระจายไปได้เร็ว
ในการที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้เหตุผลที่จะอธิบายสิ่งที่ตัวเองเชื่อเนี่ยได้มากขึ้นมาเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าอย่างที่พี่โจนว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้แข่งกับใครหรือว่ามีเห็นใครเป็นศัตรูอะแต่ว่าการที่เราจะต้องพูดหรือว่าให้ความรู้ให้ความจริงมันปรากฏเนี่ยแก่โลกเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันว่าเราจะสื่อสารยังไงที่จะทำให้คนเข้าใจว่าการใช้ชีวิตที่กลับไปสู่ธรรมชาติรักตัวเองใช้ชีวิตอยู่อย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันเป็นคุณค่าทั้งในแง่ของจิตใจซึ่งมันมีคุณค่ามหาศาลแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้การดำรงชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างผาสุกแล้วก็ถ้าจะรวยอาตมาก็ว่ารวยได้จากการใช้ชีวิตแบบนี้แหละเพราะว่าเราใช้เท่าเดิมอ่ะการกินอยู่ของเรามันเท่าเดิมไอ้สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นก็คือปัญญาที่เราจะใช้ในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันงอกงามเป็นกำลีกำไรในแง่ที่จะเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์สินเสียด้วยซ้ำซึ่งอาตมาคิดว่าเนี้ยมันก็ต้องเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันที่จะทำให้คนในสังคมได้เห็นแง่มุมเหล่านี้เพื่อที่เขาจะได้กลับมาสนใจแล้วอาตมาคิดว่ามันคือการทำให้เขากลับมารักตัวเองได้ด้วยการที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนอาตมาคิดมันก็ยากเหมือนอาตมารู้สึกอย่างนี้ละกันอาตมาแบ่งปันรู้สึกเหมือนกับที่สังคมมองพระอย่างเงี้ยสังคมก็มองพระว่าอ๋อพระก็มีหน้าที่บินบังสังสวดอย่างเงี้ยนะเคยได้ยินไหมบินบังสังสวดพระเราก็เอาไว้บิณฑบาตเอาไว้บังสุกุลหน้าศพอย่างเงี้ยนะเอาไว้สวดรับสังฆทานอะไรเงี้ยว่าจริงๆพระทำอะไรได้มากกว่านั้นแล้วก็จริงๆแล้วบทบาทของพระก็มีมากกว่านั้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือพระก็ไม่ใช่เป็นพระตลกแบบในหนังอะไรเงี้ยพระก็ยังเป็นมนุษย์ที่ยังจะต้องฝึกฝนพัฒนาเงี้ยแล้วก็พระทำประโยชน์ได้มากไม่ใช่พระจะต้องไปนั่งนิ่งๆเฉยๆอยู่ใต้โคนต้นไม้เงี้ยคือภาพจำของคนในสังคมมันยังเปลี่ยนช้ามากในขณะที่โลกโซเชียลมันโอ้โหรวดเร็วว่องไวมากแล้วมันก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆเรื่องเหล่านี้เรื่องคุณค่าของชีวิตหรือว่าปัญญาปฏิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันถูกถ่ายทอดน้อยแม้แต่เนี่ยรายการทำอะไรก็ทำเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งนี่แหละที่จะพยายามขยายให้ตัวธรรมะที่มันอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนน่ะมันได้ปรากฏให้ผู้คนในสังคมได้เห็นแล้วเขาก็ได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆธรรมะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันคือการกลับมารู้จักธรรมชาติของชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตนี้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกและความเป็นไปของโลกซึ่งภาษาพราหมณ์ก็คืออิทัปปัจจยตานั่นแหละนะปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละมันคือเรื่องเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไปสู่ภาคของการปฏิบัติแต่สำคัญก็คืออาตมาก็ยังจำนนต่อการสื่อสารเหมือนกันว่าจะทำยังไงที่จะให้ความรู้เนี่ยมันถูกเผยแพร่ไปแล้วก็มันผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอันนี้ก็เหมือนบ่นให้พี่โจนฟังนะก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาพูดเสมอไปบางครั้งแค่เราทำเฉยๆเนี่ยก็ทำให้คนเข้าใจได้ฉะนั้นคำสอนหรืออะไรที่มันลึกๆเนี่ยเราไม่มีภาษาที่จะอธิบายมันได้โดยเฉพาะเรื่องภายในเนี่ยมนุษย์มีข้อจำกัดเรื่องภาษาสูงมากเราอธิบายให้คนฟังยากมากยิ่งอธิบายยิ่งทำให้เกิดความสับสนและซับซ้อนเพราะภาษาของเรามันจำกัดฉะนั้นเรากำลังจะอธิบายสิ่งที่ไม่มีใครเห็นมาก่อนแล้วเราจะให้คนไม่เคยเห็นมาก่อนเข้าใจมันเนี่ยมันยากมันเป็นไปได้ยากมากฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการลงมือทำครับลงมือทำอย่างพวกเราทำในเรื่องของการพึ่งตนเองเรื่องใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างเงี้ยพูดไปพูดมาคนก็พูดกันทั่วประเทศแหละครับแต่ว่าคนที่เข้าใจมันมีน้อยมากแต่พอมีการลงมือทำปฏิบัติจริงใช้จริงให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาปุ๊บคนนั้นเห็นก็โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเออเอาบ้างเนี่ยมันค่อยๆขยายออกไปครับฉะนั้น
เราไม่จำเป็นต้องพยายามทำให้คนส่วนมากเชื่อคนไม่เชื่อเนี่ยเป็นเรื่องปกติก็ปล่อยไปคนที่ไม่สนใจก็เป็นเรื่องปกติคนที่คัดค้านก็เป็นเรื่องปกติเราไปจับปลาในทะเลในแม่น้ำเนี่ยเราจะเอาปลาทุกตัวมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเราเอาเฉพาะตัวที่มันติดตะข่ายติดแหของเราเท่านั้นเองฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยเราก็สามารถสื่อสารได้เฉพาะคนที่เปิดใจคนที่สนใจคนที่ต้องการเท่านั้นฉะนั้นเราให้อาหารสำหรับคนที่หิวแต่เราจะไม่บังคับให้คนไม่หิวกินและถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะไม่รู้สึกว่าเราต้องพยายามไม่จำเป็นต้องพยายามอะไรเลยที่จะต้องไปเผยแพร่อะไรเราแค่ใช้ชีวิตตามแนวทางที่เราเชื่อทำในสิ่งที่เรามั่นใจและเชื่อใจถ้ามันเป็นรูปธรรมเป็นภาพขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เราทำนั่นแหละมันอธิบายได้ดีกว่าสิ่งที่เราพยายามพูดหลายเท่าตัวทีเดียวดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกวันเนี้ยเราพยายามใช้คำพูดมากเกินไปแต่เราลงมือทำน้อยเกินไปมันไม่พอครับฉะนั้นการเผยแพร่ที่ดีที่สุดคือการทำครับเราเห็นได้ว่าอย่างพวกเราทำเกษตรอินทรีย์ทำเรื่องการพึ่งตนเองทำเรื่องพอเพียงมายาวนานมากเนี่ยแต่ก่อนมีคนพูดมามากกว่านี้ครับแต่มันยังไม่มีใครทำแต่พอเราทำปุ๊บปรากฏว่ามีคนเข้ามาทำกับเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยทุกวันนี้แต่ก่อนนี้มันเหงามากรู้สึกโดดเดี่ยวมากรู้สึกว่าเราบ้าไปหรือเปล่าเราบ้าคนเดียวไปไหมที่มาใช้ชีวิตแบบนี้ทำแบบนี้แต่ทำไปทำมาปุ๊บปรากฏว่าวันนี้มันมีคนจำนวนมากมาใช้แบบนี้มากขึ้นมากขึ้นอันนี้แหละมันทำให้ผมเห็นว่าการสื่อสารที่ดีคือการลงมือทำครับไม่ใช่การพยายามพูดอย่างเดียวครับขอบพระคุณมากๆเลยครับชัดเจนครับพี่โจนครับตอนนี้เราอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่เปิดห้องก็ใกล้ๆจะครบ2ชั่วโมงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยโอเคผมขออนุญาตเรียนสอบถามพี่โจนเป็นคำถามสุดท้ายก็แล้วกันนะครับก่อนที่เราจะแยกย้ายกันวันนี้นะครับเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านน่าจะมีความสุขครับได้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้แง่คิดดีๆไปปรับใช้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาโดยที่อาจจะไม่ได้ทันในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวทางทีมงานเองเนี่ยเราจะมีอัดนะครับอยู่ในรูปแบบของ YouTube ครับแล้วก็เสร็จสิ้นเมื่อสําเร็จเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวเราจะแจ้งนะครับให้ทราบอีกทีครับขออนุญาตถามทิ้งท้ายพี่โจนสักนิดนึงได้มั้ยครับว่าปัจจุบันเนี่ยคือพวกเราอยู่ในสภาวะที่เราก็หลงไปกับสมมติตลอดเวลานะครับอยู่กับโซเชียลอยู่กับสิ่งที่เราจะต้องอดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ได้แล้วเราก็พยายามที่จะสะสมสิ่งภายนอกมากเกินไปแต่ข้างในกับขาดแคลนและกวงเปล่านะครับตามสิ่งที่พี่โจนพูดมาเมื่อสักครู่ครับดังนั้นสุดท้ายในวันนี้เนี่ยกับประเด็นเนี้ยพี่โจนมีอะไรอยากจะฝากกับพวกเรามั้ยครับกับทุกคนทุกเจนทุกวัยพอโลกกําลังไปสู่ยุคเมตาเวิร์สครับทุกวันนี้เราเองยังอยู่กับตัวเองไม่ค่อยจะได้เลยจะต้องไหลไปอยู่กับเมตาเวิร์สเป็นขันธ์5ซ้อนขันธ์5แล้วจะยิ่งยุ่งเหยิงกันไปใหญ่เลยนะครับพี่โจนอยากจะบอกอะไรกับพวกเราณวันนี้บ้างครับเชิญครับก็อยากจะฝากว่าแม้ว่าในโลกปัจจุบันมันจะก้าวเข้าสู่ยุคเมตาเวิร์สยุคอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่เทคโนโลยีทั้งหลายทั้งปวงที่มีขึ้นมาเนี่ยมันมีขึ้นมาเพื่อที่จะสนองอารมณ์ของเราแต่ไม่มีเทคโนโลยีที่จะมาสนองสติหรือภายในของเราเท่าที่ควรฉะนั้นมันดูเหมือนก้าวหน้าดูเหมือนทันสมัยดูเหมือนว่ามันไปเร็วแต่มนุษย์ไม่ได้ไปไหนครับเรายังจะต้องเจ็บป่วยเราจะต้องแก่และเราจะต้องตายแม้ว่าเราจะไปนอกโลกได้ด้วยค่าราคาที่เป็น900กว่าล้านดอลลาร์หรืออะไรก็ต่างก็ตามเราก็ไปได้แต่เราก็ต้องกลับมาตายเหมือนกันครับฉะนั้นในสภาวะอย่างเนี้ยเทคโนโลยีทั้งหลายมันมีก็ใช้มันใช้เท่าที่จำเป็นแต่อย่าใช้เวลากับมันจนเราไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งบนโลกใบนี้คือตัวเราครับสิ่งสำคัญอันดับสองบนโลกใบนี้ก็คือตัวเราครับสิ่งสำคัญอันดับสามในโลกใบนี้ก็คือตัวเราเช่นกันฉะนั้นวันนี้กลับมาที่ตัวเราเป็นอันดับแรกก่อน
ถ้าเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราอยู่กับเราได้แล้วจะไปไหนก็ได้ครับและเราจะไปด้วยความรู้เท่าทันไปด้วยความเข้าใจเราจะไม่ได้ไปด้วยความหลงเราจะใช้ทุกอย่างที่มีอยู่บนโลกใบนี้ได้ด้วยความเข้าใจด้วยการมีสติในการใช้มันเราจะไม่ได้ใช้มันเพราะเราเป็นทาสมันครับอันนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ผมเห็นสำหรับตัวเองครับขอบคุณวิชญ์มากๆครับโอ้ดีใจจังเลยเรามีตัวแทนจากเพื่อนๆที่จอยกันอยู่ในคลับนะครับผมขอเรียนเชิญคุณก่อลาบครับมาเป็นตัวแทนเพื่อนๆในคลับมาถามคำถามอะไรกับพี่โจนสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะแยกย้ายในวันนี้ครับเรียนเชิญคุณก่อลาบเลยนะครับครับนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับพอดีเวลามันดึกแล้วเดี๋ยวผมจะรีบถามคำถามแบบว่าให้ตอบไม่ต้องยาวมากครับผมก็พอดีผมสนใจที่จะหาซื้อที่ดินนะครับแล้วที่ดินที่ผมต้องการจะซื้อเนี่ยพอดีมันอยู่ภาคเหนือครับผมอยากถามพี่โจนว่าอันนี้พันนี้ประมาณ20ปีเลยใช่ไหมครับที่ไปก่อตั้งอะครับ19ปีครับครับผมก็คือไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาสำหรับผมที่จะตัดสินใจเลือกซื้อที่ดินที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับก็คือมันผมกังวลในช่วงหน้าแล้งเนี่ยครับมันจะเป็นปัญหาก็คือเรื่องไฟป่าครับผมคือพี่โจนอยู่มาเนี่ยพี่โจนมีผลกระทบต่อสุขภาพบ้างไหมครับหรือว่าจิตใจที่แบบไปอยู่ในพื้นที่แบบนี้ครับเราคือผมอยากจะหาเหตุผลที่แบบผมติดเรื่องนี้เรื่องเดียวครับขอถามพี่โจแค่นี้นะครับครับก็ไฟป่าควันหมอกควันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาพอสมควรแต่ว่าบนโลกใบนี้ไม่ได้ต่างกันมากครับอยู่ที่ไหนเราก็มีปัญหาอยู่กรุงเทพเชียงใหม่มีไฟป่ามีหมอกควันเฉพาะเดือนมีนากุมภามีนากับเมษาเป็นหลักแต่อยู่กรุงเทพมีทุกวันนะครับแต่มีทุกมันไม่ได้มีมากเหมือนเชียงใหม่แต่มันมีทุกวันแต่เชียงใหม่เนี่ยมีแค่2เดือนต่อปีฉะนั้นเราก็คงไม่ได้ต่างกันมากครับอยู่ที่ไหนก็มีภาคใต้ก็มีภาคไหนก็มีดังนั้นเราก็ไม่อยากให้กังวลเรื่องนี้มากครับถ้าเราไปอยู่ภาคเหนือเนี่ยถ้าไปช่วยกันปลูกป่ามากขึ้นทำนั่นทำนี่มากขึ้นมันก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่านี่คือปัญหาของโลกใบนี้ครับไม่ใช่ปัญหาของภาคหรือของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นก็อย่ากังวลมากครับลงมือช่วยกันลดการบริโภคลงลดการกินไก่กินหมูลงคนก็จะไม่ผางป่าไม่เผาป่าเพื่อปลูกข้าวโพดมาเลี้ยงไก่ถูกๆให้เรากินอีกต่อไปครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณคำถามจากคุณก่อลาบด้วยนะครับโอเคถึงณตรงนี้ก็น่าจะเป็นเวลาอันสมควรนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญพี่แอนครับในฐานะแม่งานของเราในวันนี้ครับมาช่วยรีเฟล็กแล้วก็กล่าวขอบคุณพี่โจนครับที่สละเวลามาแบ่งปันมุมมองที่มีคุณค่าวันนี้มากๆเลยครับเรียนเชิญพี่แอนครับค่ะขอบคุณพี่โจนมากๆเลยค่ะก็วันนี้โดยส่วนตัวแล้วแอนได้แบบคำของพี่โจนหลายคำหลายประโยคมากเลยค่ะที่แบบว่าที่กระตุกแอนให้แบบมีสติได้ค่ะแล้วก็รู้สึกถึงคำว่าธรรมชาติธรรมดาในการใช้ชีวิตมากเลยอะค่ะแล้วก็ในส่วนของลิงก์ด้านบนที่เห็นนะคะก็ใครจะสามารถเข้าไปอ่านได้เข้าไปฟังตอนอื่นๆใน YouTube ได้นะคะแปะเอาไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวมันไม่ได้ขึ้นชื่อเดี๋ยวมันจะงงว่าลิงก์อะไรก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่โจนมากเลยค่ะยิ่งแบบยุ่งๆด้วยก็ยังแบบว่าแบ่งปันเวลาอันมีค่ามาให้พูดคุยกับเราอะค่ะสำหรับแอนก็มีเท่านี้ค่ะแล้วก็เผื่อท่านอื่นๆค่ะเช่นอุ๋ยโต้มีอะไรจะฝากบอกพี่โจนไหมคะเชิญครับเชิญพี่อุ๋ยเลยครับโต้ด้วยครับผมขออนุญาตนะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่โจนะครับที่แวะเวียนมาเยี่ยมขับเฮ้าทำอะไรก็ทำนะครับคือเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรานะครับแล้วก็บ่อยครั้งที่เราได้มีโอกาสได้ฟังพี่โจผ่านสื่อต่างๆแต่พอวันนี้เนี่ยพอมาอยู่ในทำอะไรก็ทำเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึก
ู้สึกเห็นถึงคุณค่าและก็ความหมายของการใช้ชีวิตนะครับขอบคุณพี่โจนมากๆนะครับที่สละเวลามาให้พวกเราได้ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันครับขอบคุณครับโตโต้ครับเชิญพี่อุ๋ยเลยครับขอบพระคุณพี่โจนมากๆเลยครับก็ฟังแล้วผมติดตามพี่โจนมานานมากแล้วครับก็เรียกว่ามาเรียนซ้ำเรียนรู้สิ่งที่พี่โจนสอนมาตลอดซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำจริงๆครับที่พี่โจนพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าทำมันดังกว่าพูดนะครับคือครับเห็นด้วยมากๆครับแล้วก็ขอบคุณมากครับก็ติดตามชีวิตพี่โจนมันก็เหมือนการโดนสอนไปด้วยในตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับขอบคุณพี่โจนมากเลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณพี่อุ๋ยครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านในคลับของเราวันนี้นะครับที่ร่วมเรียนรู้กันมานะครับแล้วก็หวังว่ามุมมองดีๆแง่คิดดีๆที่เราได้รับฟังจากพี่โจในวันนี้นะครับจะพาชีวิตพวกเรากลับไปสู่ความเป็นปกติกันทุกคนนะครับงั้นก็ขออนุญาตร่ำลาทุกท่านนะครับกับค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับศุกร์หน้าครับเวลาเดิมครับ20:30 ครับวันนี้กราบขอบคุณพี่โจนมากๆเลยครับครับสวัสดีครับขอบคุณพี่โจนครับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยครับครับสวัสดีครับทำทำทำเธอทำทำทำเธอทำทำอะไร